ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพุทธบูชาตามเดิมว่าการพุทธบูชานี่เราบูชากันไม่จบแน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีของพระพุทธเจ้าเราก็ทราบกันแล้วว่าเรานับประมาณกันไม่ได้ไม่มีใครจะไปประมาณคำความดีของพระพุทธเจ้าได้ตามพระบาลีว่าพุทโธอัปปมาโนซึ่งแปลเป็นใจความว่าความดีของพระพุทธเจ้านี่หาประมาณไม่ได้สำหรับการบูชาพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกกันว่าพุทโธอัปปมาโนก็ดีหรือว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตก็ดีวันนี้ก็คงจะคุยกันเรื่องของนางสามาวดีตามเดิมเพราะเรื่องราวของพระสามาวดีนี้มีทั้งกฎของความดีและว่ากฎของกรรมเดิมเข้าผสมกันบรรดาท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าคนเราที่เกิดมาในโลกเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดมาเป็นคนความจริงคำว่ามนุษย์กับคนนี่มันต่างกันมีอาการ32เหมือนกันพูดได้เดินได้กินได้ทำงานได้เหมือนกันแต่ถ้าว่ามนุษย์เขาแปลว่าใจสูงเป็นคนที่มีศีล5ครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่เช่นนั้นถ้าดีไปกว่านั้นก็มีกรรมบถ10ครบถ้วนบริบูรณ์มีแต่เรื่องของความดีไม่มีเรื่องของความชั่วเข้าไปปะปนเป็นอันว่าคำว่ามนุษย์นี่แปลว่าไม่ยุ่งสำหรับคนท่านแปลว่ายุ่งก็ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ลองดูเอาของหลายๆอย่างใส่ปนกันเข้าไปในถังเอาน้ำใส่กันลงไปแล้วก็คนดูให้น้ำมันหมุนเต็มที่ของทุกอย่างมันจะหมุนไปตามถ้าเราจะมองดูไม่รู้ว่าอะไรแน่อะไรเป็นอะไรถ้าน้ำวนเร็วเราก็มองไม่ดูเรื่องถ้าน้ำวนช้าเราก็มองพอจะรู้ได้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าว่ามันหมุนไปมองดูจนเวียนหัวข้อนี้มีอุปมาชั้นใดคำว่าคนก็เหมือนกันท่านที่เกิดมาไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นคนสร้างแต่ความยุ่งยากทุกอย่างหาความสุขอะไรไม่ได้มีความเข้าใจแต่เรื่องความเข้าใจผิดฝ่ายเดียวเรื่องการเข้าใจถูกไม่ค่อยจะมีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นคนท่านไม่ใช่มนุษย์ถ้าว่าท่านเป็นมนุษย์สิอย่างเดียวท่านก็ไม่สร้างความยุ่งไม่สร้างความยากอะไรให้เกิดขึ้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทโลกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนหาคำว่าพอไม่ได้หาสิ่งที่คำว่าดีไม่พบที่เขาต้องรบกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นคนกันชอบสร้างความยุ่งทุกระบบให้มันเกิดขึ้นเขายุ่งแต่เฉพาะตัวของเขาไม่พอสร้างชาวโลกทั้งโลกให้ยุ่งไปด้วยนี่คนที่ท่านดีเกิดมาเป็นในโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์เสมอไปที่อ้างว่าตนเป็นมนุษย์ในความจริงไม่ใช่เราจะสังเกตได้ว่าท่านผู้ใดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนก็ดูความยุ่งหรือไม่ยุ่งคนแล้วกันเพราะว่าท่านผู้ใดยอมรับนับถือสิทธิของบุคคลอื่นทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้พินาศไปหรือไม่ทำร่างกายและจิตใจของบุคคลอื่นให้ลำบากท่านผู้นั้นเป็นมนุษย์เราหากันยากไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทหายากหรือว่าหาง่ายลองตั้งหน้าตั้งตาหากันดูสักทีว่าบรรดามนุษย์กับคนนี้เราหากันยากหรือว่าหากันง่ายถ้าจะมองกันไปจริงๆแล้วก็มนุษย์นี่เราก็พอจะหาได้แต่ว่าคนหาได้มากกว่า
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่เกิดมาในโลกต้องรับผลของกรรมสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งท่านที่เกิดมามีขันธ์ห้าต้องรับทั้งกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลบางจังหวะถ้ากรรมที่เป็นกุศลให้ผลขณะนั้นจิตใจของเราก็ประกอบไปด้วยความดีมีความเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ขณะใดที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเราก็กลายเป็นคนใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติรวมความว่าเราไม่เคารพในศีลห้าและอีกประการหนึ่งบางจังหวะถ้ากุศลให้ผลเราทั้งที่เป็นคนยากจนก็ไปพบกับลาภก็ยังคาดไม่ถึงและก็บางจังหวะที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเราเป็นคนที่ประกอบไปด้วยฐานะดีมีศักดิ์ศรีใหญ่แต่ว่าภัยอันตรายความพินาศมันก็เกิดขึ้นกับเรายังคาดไม่ถึงเหมือนกันมีบุคคลหลายท่านเคยมาปรารภให้ฟังบอกว่ามีแต่ความทุกข์ทานการกุศลก็ให้เป็นปกติที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนทำความดีย่อมได้รับผลดีคนทำความชั่วได้รับผลคือความเดือดร้อนแต่ถ้าว่าตัวท่านเองไม่ใช่อย่างนั้นท่านพบแต่ความเดือดร้อนเป็นปกติบุญทานกายกุศลก็ทำทุกอย่างบาตรก็ใส่พระก็ไหว้สิงก็รับทอดกฐินบัพปาก็ทำใครก็มาบอกการสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนก็ทำแต่ว่าทำไมหนอความทุกข์คือความป่วยไข้ไม่สบายว่างบ้างอุปสรรคต่างๆบ้างเกิดขึ้นกับท่านเป็นปกติท่านนั้นหลายเหล่านี้เคยปรารภต่อแต่นี้ไปเห็นจะเลิกทำบุญกันสักทีทั้งนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ผลนี่ระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอารมณ์แบบนี้เคยปรากฏกับอาตมาบ่อยๆมีคนมาปรารภให้ฟังฉะนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาข้อนี้ให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีเหตุมีผลฟังพอรู้เรื่องนี่หมายความนึงว่าอาตมาจะพูดกับคนที่มีเหตุมีผลเท่านั้นสำหรับคนที่ไร้เหตุไร้ผลนี่อาตมาไม่พูดด้วยเพราะไรถ้าพูดไปก็เหนื่อยเปล่าเพราะกรรมที่เป็นอกุศลแต่ดั้งเดิมมันสร้างสมความเลวมาในใจพูดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์นี่จะยกตัวอย่างบุคคลที่สร้างความดีในปัจจุบันถึงความเป็นพระอริยเจ้าแต่ว่ากรรมที่เป็นอกุศลตามมาให้โทษเผาผลาญตนต้องถูกเผาทั้งเป็นมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังท่านผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครฟังกันมาแล้วทุกวันนั่นเอง ท่านผู้นี้คือพระนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500คนเพราะอาศัยกรรมที่เป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายทำมาแล้วในการก่อนเรียกว่าทำมาแล้วเป็นอย่างดีมากครั้นเมื่อพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางขุสุตราซึ่งเป็นหญิงหลังค่อมแต่ว่าปัญญาดีแถมมีจิตดีชั้นเลิศประเสริฐมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านโกงเงินเจ้านายของท่านทุกวันวันละ4ตำลึงวันละ4ตำลึงแต่ได้ว่าถึงกระนั้นก็ดีขุจุตราผู้นี้มาฟังเทศจากองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงจบเดียวนางก็ได้บรรลุมรรคผลและนำเอากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศต่อให้กับหญิง500ซึ่งเป็นนางพระนางสามาวดีเป็นประธานหญิงทั้ง500นั้นมาฟังเทศจบเดียวที่นางขุจุตรามาเทศต่อก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลนี่เป็นเรื่องของกรรมที่เป็นกุศลในอดีตให้ผล
พียงแต่ในสิ่งที่เป็นกุศลเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็ปรากฏวันนางทั้งหมดเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันและบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดบ้างไหมว่ากรรมที่เป็นอดีตที่เป็นอกุศลกรรมใหญ่มันจะตามมาเผาผลาญพระอริยเจ้านี่ขนาดที่ท่านทั้งหลายหญิง500กับ1คนหมายความว่าพระนางสามาวดี1กับมีบริวารอีก500รวมแล้ว500กับ1คนเป็นพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันหมดแล้วนี่ถ้าเราคิดกันอย่างใจของชาวบ้านก็คิดว่าพระอริยเจ้าต้องไม่ประสบกับกรรมใหญ่คือไม่มีอะไรเข้ามาเผาผลาญถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นก็ขอประทานอภัยที่จะต้องกล่าวว่าท่านทั้งหลายเข้าใจผิดถนัดแม้แต่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคเป็นพระพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วในเมื่อมีขันห้าคือร่างกายก็ต้องประสบกับกรรมใหญ่เช่นพระเทวทัตกลั่นแกล้งพระองค์บ้างเรื่องราวที่พระเทวทัตกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้านี่วันหลังจะนำมาคุยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจะได้ทราบกฎของกรรมเดิมว่าเทวทัตกับพระพุทธเจ้านี่สร้างอะไรกันไว้ทำไมจึงได้ตามเบียดเบียนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติเรื่องนี้ยกไปก่อนจะขอย้อนมาพูดเรื่องของพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเมื่อพระนางมาคันธียาตระกูลคันความจริงแม่คนนี้แกคันจริงๆชื่อเหมาะพ่อชื่อว่าคันธียพรามแม่ชื่อว่าคันธยพรามณีท่านอายก็ชื่อว่าคันธยพรามเหมือนกันตัวนางเองชื่อว่าคันธยารวมความว่าตระกูลนี้เราจะเรียกกันได้ว่าเป็นตระกูลคันนี่แกคันจริงๆท่านพ่อท่านแม่ในสมัยที่ลูกสาวยังไม่มาเป็นภรรยาของพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์ก่อนที่ยายแกจะเป็นสามีภรรยากันแกก็คันมาก่อนคือคันอยากจะมีผัวอยากจะมีเมียเมื่อมีผัวเป็นได้รับเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วแกก็คันต่อไปคืออยากมีลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้หญิงสาวสวยแกก็คันต่อไปอีกคันอยากจะหาผัวให้ลูกเมื่อคันเท่านี้ยังไม่พอต่อมาพบองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าแกเห็นว่าพระพุทธเจ้าสวยสมควรแก่ลูกก็เกิดความคันยกลูกสาวไปให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะรับได้ยังไงเพราะว่าพระอริยเจ้าขั้นพระอรหันต์อนาคามีขึ้นไปท่านมีสภาพเป็นมะเขือเผาไปหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วแต่เห็นว่าเรื่องนี้ดีจริงๆพระองค์ก็ทรงไม่ทรงละยอดหญิงคือพระนางพิมพามาบวชนี่แกคันผิดจังหวะเลยไม่มีผลต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลหวังจะโปรดเธอทั้งสองคือบิดามารดาของนางมาคันธียายังได้กล่าวว่าลูกสาวของเธอนี่ร่างกายเต็มไปด้วยมูตรการีตคำว่ามูตรการีตแปลว่าอุจจาระและปัสสาวะมีความสกปรกทั้งกายแม้แต่เท้าของเราก็ไม่ปรารถนาจะแตะต้องนี่แหละกรรมเพียงเท่านี้ที่ท่านปรารถนาจะโปรดบิดามารดาว่าเรื่องการเสพกามเป็นของไม่ดีองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้เทศแบบนั้นพระองค์ก็ทรงทราบเหมือนกันว่านางมาคันธียาจะต้องโกรธแต่ว่าพระองค์บาปรารถนาจะโปรดพ่อกับแม่ของเธอและพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในกายคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานร่วมกันทั้งสองท่านก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีแต่ว่ามาคันธียานี้
จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าโกรธว่าไม่รับตนเป็นภรรยาแล้วยังจะเปรียบเทียบว่าตัวเองมีร่างกายเต็มไปด้วยขี้และเยี่ยวแม้แต่เท้าของพระองค์ไม่อยากจะแตะต้องนี่จองกันมานานต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระวิจิตรมัยเข้ามาสู่กรุงอุเชนีมาคันธียาจึงได้จองล้างพระพุทธเจ้าตอนนี้เรามาคุยกันถึงตอนพระนางสามมาวดีถูกเผาปราสาท นางนาถ500กับ1คนถึงกับความตายหมดเพราะกรรมที่เป็นกุศลในชาติในอดีตเราจะพูดให้ฟังต่อไปในวันหน้าวันนี้เรามาตั้งท่ากันตรงนี้ก่อนเมื่อนางมาคันธียาคิดจะริดรอนพระพุทธเจ้าได้จ้างคนด่าแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ไม่สะเทือนเพราะว่าเห็นว่าพระองค์บริสุทธิ์จึงมาคิดหาทางแกล้งแกล้งพระนางสามาวดีเห็นว่าพระนางสามาวดีนี้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในเมื่อทำกับอาจารย์ไม่ได้ก็ต้องทำกับลูกศิษย์มีจิตใจของนางมีความทุจริตเต็มไปด้วยความอิจฉาทิฏฐิและพยาบาทดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทแม่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถยังไม่พ้นเราที่เกิดมาเป็นปุถุชนหรือเป็นพระอริยเจ้าถ้ายังทรงขันห้าอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะสบายทางร่างกายแต่ว่าถ้าพระอริยเจ้าแล้วทางใจสบายร่างกายเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไม่เกี่ยวอันนี้เมื่อมันนางมาคันธียาหาทางจะฆ่าพระนางสามาวดีทำยังไงก็ไม่ได้ทำที่ไรพระนางสามาวดีก็ได้รับโปรดปรานจากพระเจ้าอุเทนเป็นพิเศษ นี่จิตใจของนางความจริงนางเป็นคนร่างกายแต่ใจเป็นเปรตหรือว่าใจเป็นสัตว์ดิเรกชันเมื่อมีความขวางอยู่เป็นปกติวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าเทียนเสด็จพระราชโอทิยานเป็นเวรของนางที่จะเข้าปฏิบัตินางก็เข้าไปปลนปลื้มพระบรมกษัตริย์ทรงหาน้ำจันทร์วงเล็บสุราสิ เอาสุราไปเลี้ยงแล้วหากับแก้มพอสมควรขณะที่เลี้ยงไปจิตใจก็คิดว่าวันนี้ตั้งใจจะฆ่านางสามาวดีให้ได้จะให้พระเจ้าเทนทราบถึงผลกรรมที่นางสามาวดีมีความจิตใจไม่ดีเป็นชู้กับพระสมณะโคดมนี่แกแกล้งนะผู้ในฟัง แกแกล้งทำให้พระเจ้าเทนคิดอย่างนั้นนี่แหละคนที่มีจิตระยำเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาในเวลาเดียวกันยังนัดกันอาณาท่านอาคือมาคันธียพราหมณ์ให้นำไก่มาสองอย่างคือทั้งไก่เป็นและไก่ตายนั่นพระนานางก็กราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าการเสวยน้ำจันทร์พระกยาหารที่บริโภคร่วมที่เสวยร่วมคือกับที่มีอยู่ยังไม่ดีพอควรจะได้แกงไก่พระเจ้าอุเทนก็เลยบอกว่าดีเหมือนกันฉะนั้นนางมาคันธียาจึงเรียกอาเข้ามาบอกพระอานำไก่ไปให้พระนางสามาวดีกับหญิง500ปรุงพระกยาหารมาถวายพระราชาเขานัดกันไปแล้วตอนแรกให้เอาอาเอาไก่เป็นไปแต่เขานัดกันไปก่อนไม่ได้บอกต่อหน้าพระเจ้าอุเทน เมื่อเจ้าอาตัวสำคัญนำไก่เป็นไปให้หญิงทั้ง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าเราทำไก่เป็นไม่ได้เราไม่ทำเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรามีศีล5บริสุทธิ์เราทำไม่ได้ให้ไปกราบทูลกับราชาด้วยท่านมาคันธียพราหมณ์ก็มากราบทูลกับหลานสาวก็กราบทูลกับราชาว่าหญิงทั้ง500ไม่ยอมแกงไก่ถวายแต่เขาไม่ได้บอกว่าไก่เป็นนี่แกล้งกัน
ราชาก็ไม่ว่าอะไรพระองค์ก็เฉยๆนามังคดียาหาทางใหม่เมื่อพระองค์ลงสั่งใหม่ที่พระเจ้าค่ะให้หญิง500แกงไก่ไปถวายพระพุทธเจ้าพระราชาก็ทรงพยักหน้าบอกเอ้าตกลงคราวนี้นามังคดียานัดกับอาไว้ห้าไก่ตายไปเมื่ออาท่านมาคณียพรามนำไก่ตายที่เตรียมไว้แล้วไปให้หญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานว่าองค์ว่าพระราชามีพระราชดำรัสมีความประสงค์ให้นางทั้ง500แกงไก่ถวายพระพุทธเจ้าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่ามันไม่เป็นปานาติบาตไม่ได้ฆ่าสัตว์ให้ตายก็รับไว้ว่าเราเต็มใจถ้าไก่ตายทำได้ทุกอย่างสัตว์ตายเราทำได้สัตว์เป็นทำไม่ไหวแล้วเมื่อผลเป็นประการดังนี้มาคันธยพรามที่มากราบทูลให้หลานสาวทราบหลานสาวคือมันมาคันธยาก็กราบทูลพระราชาว่าดูที่พระองค์เวลาที่สั่งให้นาง500คนนั้นแกงไก่ถวายพระองค์ให้เสวยแก้มกับพระอะไรพระเล่าสิจะเรียกพระน้ำจันทร์หรือว่าอะไรก็มันมาแค่นั้นแหละให้ล่อกับเล่าดีกว่าฟังง่ายๆแต่หญิงใจร้ายทั้ง500คนไม่ปฏิบัติตามแต่ว่าพอสั่งให้ทำให้แกงถวายพระสมณะโคโดมเท่านั้นทำตามทันทีพระราชาก็เฉยไม่ได้ว่าอะไรนางจังไรคิดต่อไปว่าคราวนี้ไม่สำเร็จอีกแล้วแล้วคราวนี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรจะจัดการกับนางหญิง500กับ1คนนี้ให้ได้แม้ถ้า500พอดีมันซวยนะนี่แถม500กับ1คนยังซวยอีกเหมือนกันแล้วก่อนที่จะซวยหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็สวยก่อนคือเป็นพระอริยเจ้าจึงได้เรียกอามากระซิบว่าเวลานี้พระราชาอยู่ในพระราชอุทยานเหมาะแล้วอาจงนำน้ำมันไปหนึ่งถังเอาผ้าไปเยอะๆไปบอกว่าไปบอกกับหญิง500บอกว่าพระราชาจะป้องกันปลวกกินประสาทประสาทสมัยนั้นทำด้วยไม้คือทำอาคารให้มั่นคงให้ถาวรให้หญิง500เข้าไปข้างในให้หมดด้านอาก็ลั่นกลอนข้างนอกเสียเพราะหน้าต่างมันออกไม่ได้รูมันเล็กแล้วเอาน้ำมันชุบผ้าชุบน้ำมันพันตามเสาตามที่ต่างๆให้หมดแล้วก็น้ำมันราดจุดเผาให้มันตายหมดทั้ง500คนพออาหน้ามนคันธยพรามก็ปฏิบัติตามใจหลานไปถึงแล้วก็ผ้าชุบตะมันพันตามเสาพันตามที่ต่างๆครบถ้วนหญิงทั้ง500สงสัยถามว่าท่านอาทำอะไรเรียกอาเหมือนกันเห็นว่ามาคันธยาเขาเรียกอาก็เลยเรียกอาบ้างความจริงไม่ใช่อาท่านมาคันธยาพราหมณ์ก็บอกว่าพระราชาสั่งมาว่าประสาทเขาว่านางอาจจะไม่ปลอดภัยต้องการทำให้มั่นคงจะกับป้องกันในโรคร้ายคือปลวกและมดที่มันจะทำลายประสาทจึงขอให้บรรดานงนาถทั้งหมดเข้าไปอยู่สภายในห้องและหม่อมฉันจะใช้น้ำมันราดกันสัตว์ร้ายที่จะมาทำลายประสาทหญิงทั้ง500คนไม่ทราบความจริงก็เข้าไปภายในประสาทหมดเพราะหน้ามนคันธยพรามก็เอาลั่นกลอนภายนอกเสียเอาน้ำมันราดประสาทจนทั่วแล้วก็เอาไฟจุดไฟมันก็ลุกขึ้นมาอย่างว่องไวบรรดาหญิงทั้งหลาย500ทราบได้ดีว่าการเช่นนี้ต้องมาจากมานาพระนางมาคันธยาแน่แต่อาศัยที่พระแม่เจ้าทั้งหลายเป็นพระโสดาบันน้ำใจของนางนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องทุกคนเมื่อเห็นไฟเข้ามาใกล้เห็นว่าภัยอันตรายจะเกิดแก่ชีวิตพระนางสามาวดีจึงได้กล่าวธรรมสอนบรรดาหญิงทั้งหลายที่เป็นบริวารว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเวลานี้ความตายเข้ามาถึงเราแล้ว
จงพากันคิดถึงบารมีขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วเป็นสำคัญจงอย่าโกรธในมาคันธยพราหมณ์อย่าโกรธนางในพระนางในมนามาคันธยาจงคิดว่ากรรมทั้งหลายที่เราจะต้องตายเพราะถูกไฟไหม้มันคงเป็นอกุศลกรรมเดิมที่เราทำไว้ตามสนองและนอกจากนั้นก็จงพากันคิดว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจงอย่าเมาในขันห้าเมื่อขันห้าคือร่างกายมันจะพังด้วยอาการอย่างไรก็ตามใจของมันพวกเราจงอยู่อย่ายึดถือร่างกายต่อไปจงอย่าเสียดายในชีวิตเลือดเนื้อคือร่างกายจงอย่าเสียดายในทรัพย์สินที่ปรากฏมีเพราะว่าของทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเราตายแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ถูกไฟเผาตายสักปันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะต้องตาย เมื่อตายในอาการอย่างใดก็ดีทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเมื่อตายแล้วแล้วก็จงอย่าโกรธใครใครเขาฆ่าเราก็ตายเขาไม่ฆ่าเราก็ตายมันก็ตายเหมือนกันตายเร็วตายช้าตายแบบธรรมดาแล้วตายถูกเขาฆ่ามันก็ตายแล้วขอเธอทั้งหลายจงได้ตั้งใจไว้ถ้าว่าเราตายคราวนี้ก็เป็นความดีจะได้พ้นจากความอัปรีของขันห้าอย่าผูกพันในการเกิดต่อไปมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของเราตั้งไว้เฉพาะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขอให้สนับสนุนเราให้มีความดีมีความสุขต่อไปในภายและภาคหน้าสวรรค์หรือพรหมโลกชั้นใดเราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาก็คือพระนิพพานเมื่อบรรดาสามาวดีให้โอวาทอย่างนี้เป็นต้นนี้เล่าย่อๆหญิงทุกคนก็ตั้งอยู่ในสรณาคมพิจารณาขันห้าตามอำนาจวิปัสสนาญาณจิตใจก็ตั้งอย่างอยู่ในสังขารุปเปกขาญาณวางเฉยคิดว่ากรรมที่เป็นอกุศลมันให้ผลก็ช่างหัวมันไปไรเราจะตายหรือไม่ตายมันก็มีค่าเท่ากันตายเราก็ตายไปเถอะเพราะร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือมันไม่ตายมันก็ไม่ได้ดีอะไรเราก็ไม่ปรารถนาในร่างกายอยู่แล้วทั้งนี้พระองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วพระองค์ทรงสั่งสอนเป็นปกติในที่สุดก่อนที่ไฟจะไม่ตายเดิมทีหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระโสดาบันกว่าไฟจะเข้าไปเผาผลาญบางท่านก็เลื่อนขึ้นเป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เลื่อนขึ้นเป็นพระอนาคามีแล้วในที่สุดพระเพลิงทั้งหลายเหล่านี้คือพระองค์ที่สี่ได้กับไฟคือพระเพลิงท่านไม่รู้จักหน้าว่าเป็นใครจะเป็นพระอริยเจ้าหรือปุถุชนคนธรรมดาก็ตามท่านไม่รู้จักพระองค์ที่สี่นี้ไม่รู้จักใครบ้านช่องของใครทรัพย์สินของใครท่านไม่ยอมเคารพเป็นอันว่าท่านเผาผลาญพินาศบรรลัยไปหมดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทหญิงตั้ง500นั่ง500กับ1คนตายไปแล้วไปไหนไปเมืองเทวดาที่สบายท่านที่เป็นพระสกิทาคามีถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกทีฟังเทศจบเดียวถึงอรหัตผลสำหรับท่านที่เป็นพระอริยชนด้านอนาคามีท่านประเภทนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมท่านไม่กลับมาอีกนิพพานบนนั้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหญิงทั้ง500คนนี่เป็นพระโสดาบันยังถูกประหัตประหารถูกกฎของกรรมความชั่วเข้ามาเบียดเบียนตัวแล้วก็ที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยปรารภบอกว่าบุญก็ทำกรรมก็สร้างคือความดีทำทุกอย่างทอดกฐินพระป่าบวชพระใส่บาตรฟังเทศทำไมพระคือองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ไม่ช่วยให้มีความสุขมันมีความทุกข์ก็มาเบียดเบียนทั้งกายและใจถ้าว่าท่านมีความสงสัยแล้วฟังเรื่องนี้ไว้พิจารณากับตัวเองบ้าง
และบรรดาท่านพุทธบริษัทสัญญาณบอกเวลา30นาทีปรากฏแล้วจะพูดต่อไปมันก็ไม่ได้เพราะหมดเวลาก็ขออำลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของโฆษกเทพบุตรสำหรับโฆษกเทพบุตรนี้ก็เนื่องด้วยพุทธบูชาเหมือนกันคำว่าพุทธบูชาหรือที่กล่าวกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตถ้าเราจะพูดกันในแง่ของการเจริญพระกรรมฐานก็ต้องเรียกกันว่าพุทธานุสติกรรมฐานนี่สำหรับโฆษกเทพบุตรเรื่องราวนี้เนื่องมาจากสัตว์ดิเรกชันไปเกิดเป็นเทวดาจะมาคุยกันได้ของตอนต้นของเรื่องนี้เรื่องนี้ความจริงปรากฏมาในด้านตอนต้นของเรื่องสามาวดีความมีอยู่ว่าในสมัยกาลครั้งหนึ่งในโกตุหริกะกับปัญญาและลูกเล็กหนึ่งคนปรากฏว่าในสมัยนั้นเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นเขาเรียกกันว่าโรคระบาดสมัยโบราณก่อนโน้นถือว่าถ้าโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วถ้าจะหนีโรคระบาดไปตำบลอื่นจะต้องไม่ลงทางหน้าบ้านคือทางประตูและบันไดต้องงัดฝาทิ้งไปหรือฝาแล้วออกทางฝาโรคร้ายจะได้มองไม่เห็นนี่เป็นความเข้าใจของบุคคลในสมัยนั้นเมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นสองสามีภรรยาจึงได้รื้อฝางัดฝาทิ้งออกทางด้านนั้นแล้วอุ้มลูกน้อยมาหนึ่งคนสำหรับลูกน้อยนี้ยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ไหวมาในระหว่างทางสองคนตายายผลัดกันอุ้มลูกแล้วก็ผลัดกันหาบของที่สำหรับกินสำหรับใช้ในฐานะเป็นคนจนเข็นใจทรัพย์ทั้งหลายไม่มีมากต้องเดินบุกป่าภายในไม่ช้าอาหารที่เตรียมมาก็หมดปรากฏว่ายังไม่ถึงไหนมาอดอาหารมาสองสามวันสามีจึงปรึกษากับภรรยาว่าลูกเล็กของเรานี้ปล่อยให้มันตายซะดีกว่าเพราะว่าเธอกับพี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ภายในไม่ช้าพี่จะสร้างลูกให้ใหม่สำหรับภรรยาไม่ชอบใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าลูกน้อยเกิดจากในอกย่อมเป็นที่รักของมารดาอย่างยิ่งมาในการหนึ่งปรากฏว่าในโกตุหริกะให้ปัญญาหาบตัวเองอุ้มลูกน้อยไว้เป็นเวลาใกล้ค่ำปล่อยให้ปัญญาเดินไปที่ไกลตนบอกว่าจะปัสสาวะยิ่งเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อปัญญาเดินไปไกลแล้วเวลาใกล้ค่ำเต็มทีจึงเอาลูกน้อยคนนี้วางไว้ในพุ่มไม้เอาใบไม้กลบแล้วก็ทำเป็นเดินช้าๆกว่าจะถึงพัญญาก็ค่ำมากเมื่อทายกันแล้วพัญญาถามว่าลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกตามความเป็นจริงว่าลูกน้อยนี่ทิ้งไว้เสียแล้วเอาไว้อยู่ที่พุ่มไม้โน้นพัญญาเสียใจกลับมาดูลูกน้อยก็หาไม่เห็นเขายังให้กำลังใจว่าเธอกับพี่นี่ยังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไรลูกน้อยถ้าเราขืนนำไปเรากับลูกน้อยทั้งสามก็จะตายด้วยกันเป็นอันว่าเธอกับฉันมาเดินไปด้วยกันดีกว่าไม่ต้องห่วงลูกเวลานี้มันก็ตายแล้วปัญญาจึงได้ตัดใจยอมเสียลูกน้อยเดินไปกับสามีปรากฏว่ามาถึงบ้านของท่านมหาเศรษฐีทั้งสามีและปัญญาจึงได้เข้าไปในสถานที่ไกลถามคนใช้ว่าท่านมหาเศรษฐีอยู่หรือเปล่าคนใช้ก็ตอบว่าท่านมหาเศรษฐียังอยู่
จึงได้ขออนุญาตเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีขณะนั้นท่านมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารข้าวมัทุปายาสซึ่งจัดว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของคนในสมัยนั้นขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านมหาเศรษฐีบริโภคข้าวมัทุปายาสแล้วก็แบ่งให้เจ้าสุนัขตัวนั้นกินด้วยสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขตัวเมียท่านโปรดปรานมันมากเพราะเป็นสุนัขแสนรู้ในโกตุหริกะเมื่อเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาของตัวยินดีกล่าวบอกว่าข้าพเจ้าขอรับใช้ท่านเพียงค่าอาหารมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งเท่านั้นเพราะข้าพเจ้าตกยากได้รับความลำบากหนีโรคภัยไข้เจ็บมาสู่สถานที่นี้ท่านมหาเศรษฐีก็มีความปราณีรับเขาไว้แล้วเขาก็แจ้งบอกว่าข้าพระเจ้าทั้งสองคนผัวเมียนี้ไม่ได้กินอาหารมา3วันแล้วท่านมหาเศรษฐีจึงได้นำให้คนใช้นำอาหารมาให้เมื่อคนใช้นำอาหารมาให้2ส่วนในโกตุหริกะกินหมดส่วนของตัวปัญญายังไม่ได้กินเห็นสามีกินหมดแล้วจึงถามให้อิ่มหรือยังตนยอมอดนี่เขารักผัวเขายิ่งกว่าชีวิตในโกตุหริกะก็บอกว่ายังไม่อิ่มปัญญาจึงเอาส่วนของตัวให้ในโกตุหริกะกิน ในโกตุหริกะกินส่วนที่สองเข้าไปอาศัยที่ร่างกายมันเพลียธาตุย่อยไม่ไหวในที่สุดก็ตายก่อนที่จะตายถ้ากำลังกินอาหารอยู่ก็มานึกถึงสุนัขของท่านมหาเศรษฐีว่าสุนัขตัวนี้มันเป็นสุนัขแต่ว่าดีกว่าเราเราเองเป็นคนยังไม่สามารถจะกินข้าวมัทุปายาสได้สุนัขตัวนี้มันดีกว่าเรามากเป็นที่โปรดปรานของท่านมหาเศรษฐีและได้กินข้าวดีกว่าเราอาศัยจิตของท่านโกตของโกตุหริกะนึกถึงสุนัขเป็นปกติเป็นอารมณ์เมื่อเวลาเขาขาดใจตายวิญญาณจิตออกจากร่างอย่าใช้คำว่าวิญญาณเลยนะใช้คำว่าจิตแต่ไปใช้คำว่าวิญญาณเข้ามันจะเถียงกันเพราะวิญญาณเกี่ยวกับขันห้ามีอยู่วิญญาณที่เกี่ยวกับขันห้ากับจิตนี่มันคนละอันกันเป็นคนละส่วนวิญญาณมีสภาพดับพร้อมไปกับขันห้าคือร่างกายแต่จิตไม่ดับเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็ปรากฏก็เข้าไปสู่ในท้องของสุนัขไปปฏิสนธิอยู่ที่นั่นนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิซึ่งแปลไปจะเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจมันสบายตั้งใจไว้เฉพาะจุดแห่งความสุขเราก็จะไปตามประสงค์ของจิตทันทีเพราะจิตมันเป็นตัวไปถ้าใจของเราตั้งไว้ในส่วนที่เป็นอกุศลความไม่สบายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็จะไปสู่ส่วนนั้นทันทีเช่นเดียวกับเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่ก็ตั้งใจปฏิบัติความดีตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะสวรรค์เวลาตายเราก็ไปสวรรค์ใจเราตั้งไว้เฉพาะพรหมเป็นเอกคตารมณ์ที่เรียกกันว่าจิตเป็นฌานคำว่าฌานก็คือมีอารมณ์ไม่วางนั่นเองนึกไว้เสมอเราก็ไปเป็นพรหมถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานคิดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้พละความโลภความโกรธความหลงเราเองก็ไม่ยอมบูชาความโลภความโกรธความหลงเห็นว่าความตายเป็นของธรรมดาเมื่อตายแล้วเรานำทรัพย์สินทั้งหลายไปไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราตายเราก็จะปรินิพพานได้อย่างพระพุทธเจ้านี่พูดแบบย่อๆให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังถ้าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้ๆห้องบันทึกเสียงเขามีงานกัน
เสียงนั้นไม่ใช่เสียงแทรกจากในสถานีเสียงแทรกมาจากภายนอกเป็นอาวขอผ่านไปเมื่อในโกตุอริกะเข้าไปสู่ท้องของสุนัขแล้วก็คล่องครบกำหนดก็ปรากฏว่าคลอดมาเป็นลูกสุนัขตัวที่ฉลาดมากมีความรู้ภาษามนุษย์มากก็ตายจากคนไปเป็นสุนัขในขณะที่ลูกสุนัขออกมาเป็นสุนัขแสนรู้เวลานั้นปรากฏว่ามีพระบัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นที่เคารพของท่านมหาเศรษฐีเมื่อเวลาออกพรรษาท่านก็มาโปรดท่านมหาเศรษฐีพักอยู่ที่เขาใกล้ๆบ้านในตอนเช้าท่านมหาเศรษฐีเวลาจะไปรับพระบัจเจกับพุทธเจ้าก็นำเจ้าสุนัขแสนรู้ไปด้วยถึงที่มีพุ่มไม้ท่านก็ไม้ตีพุ่มไม้ทำเสียงดังๆเป็นอันไล่สัตว์ร้ายถ้าบังเอิญจะมีอยู่ให้ไปเสียแล้วเวลาที่ไปถึงพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าก็ไปหมอบกราบอาราธนามารับพระตาหามที่บ้านท่านทำอย่างนี้เป็นประจำบางวันที่ท่านไม่อยู่หรือท่านมีธุระท่านก็ส่งเจ้าสุนัขตัวแสนรู้นี่ไปตามไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าเมื่อเจ้าสุนัขแสนรู้ไปถึงพระบัจเจกับพระพุทธเจ้ามันก็หมอบแล้วก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงถึงว่ามันขอนิมนต์พระบัจเจกับพระพุทธเจ้าไปบ้านพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าท่านมีความรู้คือมีญาณพิเศษคล้ายๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคล้ายแปลหมายความว่าเหมือนกันแต่ไม่ถึงมีความกว้างไม่เท่ากันสำหรับญาณเป็นเครื่องรู้อันนี้มันทราบแล้วท่านก็เดินตามเจ้าสุนัขไปสุนัขตัวนั้นเวลาถึงพุ่มไม้มันก็เห่าก็หอนไล่สัตว์ที่พึงมีอยู่เห่ากันโชคเป็นวิธีไล่ทำเช่นเดียวกับเจ้านายที่เคยทำเวลาไปถึงบ้านมันก็นำพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าเข้าบ้านบางวันท่านลองใจมันแกล้งเดินเลยบ้านไปเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ขวางหน้าเขาไว้แล้วก็เมื่อเวลาถามว่าท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงเอาผ้าสบงให้กลับมาที่เดิมตอนดึงสบงนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสบงแปลว่าผ้านุ่งพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็เกรงว่าสบงจะหลุดถ้าสบงจะหลุดมันจะกลายเป็นชีเปลือยไปก็เลยต้องตามใจเจ้าสุนัขตัวนั้นนี่ความจริงมันก็ฉลาดพอเมื่อพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าโปรดท่านมหาเศรษฐีถึงการสมควรมาถึงเวลาจะเข้าใกล้พรรษาจะเข้าพรรษาท่านก็ลาท่านมหาเศรษฐีกลับไปสู่ภูเขาคันธมาศเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระบัจเจกับพระพุทธเจ้ามากเมื่อพระบัจเจกับพุทธเจ้าเหาะไปในอากาศมันทั้งเห่าทั้งหอนแสดงความเสียใจเมื่อพระบัจเจกับพุทธเจ้าพ้นไปเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ขาดใจตายเมื่อตายจากความเป็นสุนัขอาศัยที่จิตใจมีความผูกพันอยู่ในพระบัจเจกับพุทธเจ้าเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรตามพระบาลีท่านกล่าวว่าโคศกเทพบุตรคนนี้เวลาพูดยามปกติเสียงดังไปถึง60โยชน์แล้วหัวเราะเต็มที่เสียงของโคศกเทพบุตรนี้จะดังก้องไปทั้งดาวดึงส์เป็นอันว่ามีเสียงดังเป็นพิเศษที่ท่านกล่าวว่ามีเสียงดังเป็นพิเศษอย่างนี้ก็เพราะอานิสงส์ที่เห่าหอนนิมนต์พระบัจเจกับพุทธเจ้าแล้วก็แสดงความเคารพในพระบัจเจกับพุทธเจ้าในประการหนึ่งการที่โคศกเทพบุตรหรือว่าเทวดาสุนัขได้กล่าวก็ในพระสนวยก็เรียกว่าสุนัขที่มาเกิดเป็นเทวดาที่มาเกิดเป็นเทวดาได้นี้ก็อาศัยอนุสติคือพุทธานุสติกรรมฐาน
พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่บรรลุมรรคผลโดยไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของใครท่านประเภทนี้บำเพ็ญบารมีมาโดยเฉพาะไม่หวังที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้ได้บรรลุมรรคผลด้วยแต่ว่าจะช่วยให้บุคคลไปสวรรค์หรือพรหมโลกได้โดยการแนะนำพอสมควรที่ท่านไม่สอนอย่างพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านเพราะการบารมีย่อมเป็นไปตามหน้าที่อย่างนี้เคยพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทไปแล้วหลายครั้งว่าพระในสมัยปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจ้านี้ยังมีอยู่ถ้าคนตาดีหรือว่าใจดีมีจิตใจถึงธรรมก็จะรู้ว่าใครเป็นพระอริยเจ้าถ้าจิตใจของเรายังมัวเมาด้วยความโลภความโกรธความหลงมัวเมาในขันห้าเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราถ้ายังมัวเมาอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ความจริงพระอริยเจ้ามีอยู่แต่ว่าคนที่จะรู้จักพระอริยเจ้าไม่มีแต่จะว่าไม่มีซะเลยก็ไม่ได้ประเดี๋ยวนี้คนรู้จักพระอริยเจ้ามากขึ้นมาแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมากขึ้นพากันเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำจิตใจให้เข้าถึงความดีขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นเมื่อความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นความเข้าใจในพระอริยเจ้าก็ย่อมปรากฏและบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เรามาพูดกันเรายกสุนัขเป็นตัวอย่างเจ้าสุนัขตัวนี้นี่เวลาที่มันจะตายแล้วเกิดไปเป็นเทวดาได้ก็เพราะอาศัยจิตใจของเจ้าสุนัขตัวนี้มันนึกถึงพระบเจกับพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันมีความรักในพระบเจกับพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาปราณีในมันเพราะว่าเวลาที่มันไปหาพระบาเจกับพุทธเจ้าท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ในการรูปคลำศีรษะบ้างรูปตัวบ้างแสดงถึงความรักความเมตตาในเรื่องความรักความเมตตานี่บรรดาท่านพุทธบริษัทใครๆก็ชอบเมื่อเขาแสดงความรักในเราเราก็มีความปลื้มใจมีความยินดีนี่เจ้าสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นพระบาเจกับพุทธเจ้ามีความรักในมันมันก็รักในพระบาเจกับพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอันนี้มันรักในพระบาเจกับพุทธเจ้าแล้วจิตใจมันก็ผูกพันนึกถึงพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นปกติในความจริงมันจะรู้ว่าพระบาเจกับพุทธเจ้าท่านเป็นพระนั่นก็หาไม่คิดแต่เพียงในใจว่าท่านผู้นี้ซึ่งมีความดีมีความเมตตาปราณีในเราอาศัยจิตใจที่เจ้าสุนัขตัวนี้ผูกพันในพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่นี่มีนางฟ้าประมาณ 1,000 เป็นบริวารเสียงดังแจ่มใสเพียงแค่ขยับเบาๆพูดธรรมดาดังไปตั้ง60โยชน์เอาลอยเสียงดังเต็มที่เสียงก้องดาวดึงสงสัยเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเทวดาสมัยนั้นรำคาญเสียงโคศกเทพบุตรบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็ช่างท่านมาพูดถึงเรากันดีกว่านี่เจ้าสุนัขตัวนั้นมันนึกถึงพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดึงได้แล้วพวกเราพุทธบริษัทเวลานี้ต่างคนต่างเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้า
คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคำสอนที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จเนื่องในความสุขหมายความว่าบุคคลใดปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรแล้วบุคคลนั้นจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพตอนนี้เวลานี้พวกเราพุทธบริษัทก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าโดยการนั่งภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธบ้างสัมมาสัมพุทโธบ้างอย่างนี้เป็นต้นจะภาวนาว่ายังไงก็ตามในห้องพุทธคุณชื่อว่าเป็นการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่ก็มีผลเหมือนกันในเมื่อเรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ด้วยว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราได้กำไรกว่าเจ้าโคศกเทพบุตรเราได้กำไรยิ่งกว่าสุนัขแสนรู้นั่นเราก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูยอมรับนับถือพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเราปฏิบัติตามท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานเป็นการตัดโลภะความโลภและเป็นจริยาในการสร้างมิตรอันนี้เราก็ทำการทำจิตของเราให้ดีตั้งอยู่ในเมตตารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มีกรุณามีความสงสารสงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์ให้ได้รับความสุขเว้นจากปัญจเวทห้าประการอย่างนี้เราก็ทำแล้วและยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้จิตใจเราของเราระลึกนึกถึงอยู่ในด้านที่เป็นกุศลที่เรียกกันว่าสมถภาวนาทำจิตใจให้ยั่งยืนคือคิดไว้เสมอคำว่าเจริญฌานในพระพุทธศาสนาอย่าเข้าใจว่าต้องไปนั่งหลับตามันจริงจะเป็นฌานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดการเจริญฌานและจิตทรงฌานตัวอย่างที่จะกล่าวให้ฟังได้แก่เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าโดยใช้คำว่าพุทโธเป็นต้นอันนี้วันทั้งวันเมื่อเวลาที่จิตว่างจากภาระอื่นแล้วก็นึกไว้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ดีแล้วเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีสอนบอกให้เราทรงพรหมวิหารสี่จิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดรายการที่สองเราจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งหมดทั้งโลกถ้าไม่เกินความสามารถของเราถ้าเขามีความทุกข์เราจะช่วยให้เขามีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ รายการที่สามเรามีอารมณ์จิตใจอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีก็พลอยยินดีกับความดีนั้นประการที่สี่คำสอนพระองค์สมเด็จพระทรงทันบอกว่าอุเบกขาคือความวางเฉยถ้าสิ่งใดอันเป็นเหตุเกิดวิสัยมาจากกฎของกรรมเราไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกำลังของเราหรือกำลังของบุคคลอื่นตัวอย่างถ้าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดแก่คนอื่นหรือกับเราเราช่วยไม่ไหวเราก็ไปตามหมอมาช่วยแล้วหมอก็ยังช่วยไม่ไหวทุกขเวทนากินกายกินใจของเราและของเขาอย่างนี้เราก็ไม่ดิ้นรนเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมเป็นอุเบกขาคำว่าอุเบกขานี่มีประการหนึ่งคือไม่ยอมรับนับถือความชั่วที่บุคคลอื่นเยียดยัดป้อนเข้ามาให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมชั่วเราไม่เอาเราจะรักษาไว้แต่ลมของใจที่เต็มไปด้วยความดีนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีดีกว่าสุนัขและเราก็รู้ด้วยว่าพระก็คือพระพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์ที่ทรงคุณพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐาสามารถจะสงเคราะห์บุคคลผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงสวรรค์พรหมโลกและพระนิพพานไ
นี่เรามีกำลังใจมีความรู้สึกมีปัญญาดีกว่าสุนัขที่ได้เกิดเป็นโคศกเทพบุตรฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าการเกิดบนสวรรค์เป็นของดีหรือว่าการเกิดในพรหมโลกเป็นของดีหรือว่าการเกิดในพระนิพพานเป็นของดีที่ใช้คำว่าเกิดเพราะว่าพระนิพพานนี้มีสภาพไม่สูญที่พราหมณ์เคยถามพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏมาในพระไตรปิฎกพราหมณ์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าพระนิพพานนี้เมื่อคนถึงแล้วเป็นผู้ไม่เกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าทรงตอบแบ่งแยกแบ่งรักแบ่งสู้บอกว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีคำว่าเกิดก็ต้องหมายความว่ามีคำว่าตายแต่ถ้าจะว่าไม่เกิดพระนิพพานก็ไม่มีสภาพศูนย์คือเป็นแดนแห่งอมตะหาความตายหาความสลายหาความเปลี่ยนแปลงมิได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อกี้พูดเหลอไปใช้คำว่าเกิดในพระนิพพานจะเป็นการคล้ายๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่เราจะเรียกกันว่าอะไรก็เป็นเรื่องของจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้เรามานั่งพูดกันดีกว่าพูดก็ว่าทำยังไงล่ะเราจะไม่เถียเสียทีโคศกเทพบุตรพระโคศกเทพบุตรนี่เขาเป็นสุนัขตายและเป็นเทวดาได้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นคนเป็นมนุษย์ที่กล่าวกันว่ามีจิตสูงมีความดียิ่งกว่าสุนัขคือรู้ดีกว่าสุนัขมีความรักในพระบัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพระบัจเจกพุทธเจ้าคือใครเป็นแต่เพียงคิดไว้ในใจเท่านั้นว่าเขารักคนที่รักเขาแต่บังเอิญคนที่เขารักเป็นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เขาถึงสวรรค์ได้แล้วก็เราพุทธบริษัททั้งหลายลองวัดกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทดูว่าจิตใจของเราเปรียบเทียบกับโคศกเทพบุตรได้หรือยังสมัยที่เขาเป็นสุนัขเวลานี้เรารู้จักพระพุทธเรารู้จักพระธรรมเรารู้จักพระสงฆ์จิตใจของเราผูกพันมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนแล้วหรือยังถ้าจิตใจของท่านมีความผูกพันแน่นอนก็ขอรับรองบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าบังเอิญท่านจะต้องสิ้นลมปราณไปในขณะนี้ความดีที่โคศกเทพบุตรได้นั้นจัดว่าเป็นความดีที่เล็กน้อยที่สุดไม่เสมอกับความดีของท่านที่บำเพ็ญแล้วอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็ปรากฏว่าหมดเวลาพอดีในที่สุดนี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3ประการขอจงดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่สดับแล้วมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขภละและปริพานหากพึงประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญเพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านขณะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาเสียให้หมด
เอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่อย่าบังคับลมให้ใจให้แรงหรือให้เบาให้ยาวหรือให้สั้นปล่อยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้นพระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จับลมหายใจเข้าออกว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออก หายใจเข้ายาวหรือหายใจเข้าสั้นจนกว่าจิตจะสบายกรรมฐานกองนี้มีความสำคัญมากพระบรรดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันฟุ้งซ่านนี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปจะเห็นว่าทนไม่ไหวก็เลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อที่นี้ไปก็จะนำเอาปฏิปทาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราสำหรับท่านผู้นี้มีปฏิปทาการปฏิบัติเต็มไปด้วยความยากเข็ญก็เห็นจะเหมือนกับพวกเรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิทธิบาททั้ง4ประการครบถ้วน และก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกปรากฏว่าท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสมาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจ้าสำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหาเอามาได้จากปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงจะขอนำเอาบันทึกนั้นมาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิปทาของคนปัจจุบันความจริงก็ไม่ใช่ปัจจุบันนักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนต้นๆ ท่านก็ต่อสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิปทาของท่านท่านผู้เฒ่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใครถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ก็ขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิปทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราอารมณ์ของท่านก็เหมือนอารมณ์ของเรานี่เองสิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่คำว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันฟุ้งหลายแบบคือฟุ้งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศฟุ้งไปในอารมณ์ของความโกรธฟุ้งไปในอารมณ์ของความโกรธฟุ้งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบุคคลอื่นรายการที่สองก็อยากจะมีจริยาดิ่งกว่าคนอื่นรายการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดช
ประการที่สี่อยากจะบรรลุมรรคผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมภิทาญาณถ้าได้ว่าความฟุ้งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีนี่เราคุยกันแบบย่อๆจะขอนำปฏิปทาต้นของท่านคือประวัติการประพฤติปฏิบัติท่านเล่าไว้ในประวัติของท่านท่านบอกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์ฟุ้งเป็นสำคัญ พอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นท่านก็เป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามท่านบอกไปแล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่ขนาบบอกให้ทวนถามถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิริยะอุตสาหะให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ซึ่งผิดกับคำสอนของในสำนักของเราผมก็รู้สึกว่าสำนักของเรานี่มันเฟ้อเกินไป มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นในการบางครั้งเราจะเห็นว่ากำลังใจของบรรดาท่านนักปฏิบัติที่อยู่ประจำมองดูบางท่านบางทีท่านยังไม่ได้อะไรเลยก็มีแต่ว่ามีความหลงผิดว่าเป็นผู้เลิศนี่ต้องระวังให้มาก อย่าทำอารมณ์ให้ฟูอย่าดูใจคนอื่นอย่าดูจริยาของคนอื่นดูแต่ใจของเราเองเป็นสำคัญมาว่ากันเรื่องแก้อารมณ์ฟุ้งของท่านผู้เฒ่าในอันดับแรกตามที่ท่านบันทึกไว้ท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์ฟุ้งมันฟุ้งทุกอย่างบางทีเช้าฟุ้งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักทั้งที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปณิพานนี่ประการหนึ่งในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรรมฐานไว้แล้ววิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทำกิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผิดต่อพระพุทธพจน์บทพรมบาลีว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทำอย่างนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นอันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้อย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็ยังปรากฏมันฟุ้งทุกแบบในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ปล่อยลมตามธรรมดาให้มันให้ใจธรรมดา
คือว่าไม่ฝืนลมหายใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเข้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขณะใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกขณะใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุทโธขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกการภาวนาว่าพุทโธเป็นคำสอนแต่ว่าคำสั่งก็คือว่าถ้าเธอทำไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองประการไม่สามารถจะบังคับให้อารมณ์จิตทรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์ก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกและในขณะที่ใช้คำว่าพุทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้เฉพาะเวลาไม่ได้มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมันซ่านไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาเมื่อไรก็ดึงเข้ามาใหม่จนกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งเวลาไว้สั้นๆให้ท่านบอกว่าคำแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงัดจากเสียงสงัดจากบรรดาการสถานที่เกรงกลัวไปด้วยประชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิในการขัตมาฏสองชั้นบ้างนั่งพับเพียบบ้างนั่งเอนกายบ้างนั่งห้อยขาหลังพิงผาฟ้าเท้าหลังพิงเสาบ้างพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกท่านบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึง5นาที10นาทีคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกพร้อมกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแต่ว่าการในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ้มกลัดจริงๆแม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ถึง2นาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่ท่านจะไปหาท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ว่าเธอไม่สามารถจะรักษาอารมณ์นี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายครูสมัยนั้นดุเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนั้นดุเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสำหรับกฎที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสมัยนั้นองค์สมเด็จพระชินวรสอนอย่างย่อตั้งแต่ต้นยันอรหัตผล
เมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศพลก็ส่งพระพวกนั้นเข้าป่าเมื่อสั้นศึกษากันอยู่เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดกับใครถึงชั่วโมงไม่เคยเจอบทคำสอนตอนไหนเลยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนถึงหนึ่งชั่วโมงเอาอย่างมากเราถือว่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันว่าสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองวัดภาพกันดูแต่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูสอนแล้วก็ส่งพระทั้งหลายแล้วนั่งเข้าป่าไปเลยไม่ต้องกลับมาหากันอีกแต่ว่าบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นเข้าป่าไปแล้วกว่าจะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระประทีปแก้วบางทีก็ไม่ถึงพรรษาบางท่านก็จำพรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกพรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระชินวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกแต่ท่านก็แบกกันได้ถ้าจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจท่านนั้นหลายเหล่านั้นท่านมีกำลังใจฉันใดพวกเราก็มีกำลังใจฉันนั้นคำสอนขององค์สมเด็จพระพักตร์วันยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ในบันทึกฉบับนั้นท่านบอกว่ามานึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จนกว่าเราจะชนะจิตเบื้องต้นคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ถึงฌาน4ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ฌาน4ก็ให้ได้ธรรมปีติปีติคือความอิ่มใจแล้วการโกหกอาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติพระธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจโตปฏิญาณสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเยหลีกเลี่ยงได้ถ้ามันทึกว่าอย่างนั้นแล้วทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุทโธ3รอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั้นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับใจของท่านท่านจะหารูปคำท่านก็หาไม่ได้เพราะเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดรูปคำเขาก็ไม่มีขายเกินกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดีก็ไปเอาไม่โกรธมาได้กี่ไม่ก็ตามเอามากรอบหนึ่งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทหยิบไม่กรดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทออกว่าโทเอาไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชนะอารมณ์จิตเท่าเม็ดกรวดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามบันทึกท่านบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตายว่าไป 2-3 เม็ดเท่านั้นน่ะมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทธโทเม็ดหนึ่งพุทโทอีกเม็ดหนึ่งพุทโทที่สามพุทไม่ทันโทอารมณ์จิตมันก็โผล่อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแสงเข้ามาเห็นท่าจะไม่ไหวทำยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาเข้าในตนเองคราวนี้ลุกขึ้นเดิน
เดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงในการเดินนั้นก็นับก้าวลิงก์ก็โกรธหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของก้าวแล้วบางทีก้าวไปกับพุทโธพุทโธไม่กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าก้าวเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ก็โปร่งพอโปร่งดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปให้อารมณ์มันเป็นสุขพออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นกับเม็ดกรวดใหม่จับเม็ดกรวด1เม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกอง1เม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองอีก1เม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้เม็ดกรวดหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กรวดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไปคิดไปมันเลยหลับพอหลับพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆมีกำลังใจพอรู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้กับอารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตเข้าถึงกว่าจะเข้าถึงจุดไอ้จุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้นต่อสู้กันจริงๆให้อารมณ์มันทรงนิ่งท่านบอกว่าสู้กันอยู่หลายวันจนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำที่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอารมณ์ที่แรกท่านบอกว่าเรามันโง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปเจ้าชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จักผ่อนคลายอารมณ์บ้างถ้าอารมณ์มันเครียดก็เลิกเสียถ้าอารมณ์มันฟุ้งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถให้มันสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นอย่างโน้นหยิบอย่างนี้จับไม้มาเคาะบ้างบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินให้จิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามอัธยาศัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อก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 ให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูปดูพระพุทธรูปท่านมีพระพุทธลักษณะเป็นยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุขพอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำภาวนาว่าพุทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชื่นท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จนกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาคือในระยะแรกเอาไม่กรวดมากรอบหนึ่งพุทโธหนึ่งเม็ดพุทโธหนึ่งเม็ดหมดกรอบหมดกรอบไอ้แต่ตอนต้นๆมันไม่ทันจะหมดกรอบมันไม่อยู่พอเล่นท่านนี้เข้าบ่อยๆไม่กรวดไม่กรวดหมดกรอบใจยังอยากพุทโธต่อไปไม่อยากพุทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทวนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบจิตมันสั้นเราจะตั้งต้นใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกำลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพ่นเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทำได้แต่ว่าทั้งที่ทำรอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกัน
บางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลานเมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปล่อยจิตให้สบายในที่สุดมันก็สามารถชนะกำลังใจให้ทรงสมาธิได้ตามกำลังจำนวนไม่โกรธที่ส่งไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวิธีปฏิบัติการปฏิบัติของท่านพอเท่านี้ไม่ยาวเวลานี้มันหมดซะแล้วนี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ปฏิบัติลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านนี่ยังนะวิธีเอาชนะจิตนี่ยังไม่จบในวันนี้คือว่าชนะจิตเป็นสมาธิเตียเพียงสั้นๆยังไม่จบแต่เวลามันจบแล้วตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงใช้อิริยาบถตามสมควรท่านจะนั่งท่านจะนอนท่านจะยืนท่านจะเดินนั่งท่าไหนก็ได้ตามอัธยาศัยขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงต้องการสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาพบกันเรื่องพญาเอกลปัตตนาคราชแต่ความจริงเรื่องวันนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็ถือว่าเรื่องที่ไม่เป็นมงคลคือมันเป็นมงคลเหมือนกันมงคลได้เพียงว่าเกิดเป็นคนบวชพระแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ความจริงมันไม่เป็นมงคลเฉพาะตัวท่านพญาเอกลปัตตนาคราชได้เห็นว่าเป็นมงคลแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทจึงได้นำเรื่องราวอันนี้มาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบไว้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในปัจจุบันบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมักจะถือมติว่าชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์แบบนี้ถ้าหากว่าเราวางใจได้มันก็ไม่เป็นไร แต่ว่าโทษร้ายมันเกิดเพราะว่าเราเข้าใจว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐนี่ท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพวกเราให้นามว่าพระก็แปลว่าประเสริฐก็เลยคิดว่านักบวชในพระพุทธศาสนาประเสริฐไปสิหมดจะทำอะไรอะไรก็ตามท่านทำดีทำชั่วก็ช่างถือว่าชั่วช่างชีดีช่างสงแบบนี้ก็ไม่ตรงตามคติที่พระพุทธเจ้าต้องการการที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระเป็นเณรภิกษุณีหรือสมณเณรีอุบาสกอุบาสิกาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบไปด้วยกุศลแล้วก็ทำจิตของตนให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารถ้าพระท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เราบำเพ็ญกุศลกับท่านเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยถ้าพระเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เราทำบุญกับผู้ไม่บริสุทธิ์เราจะหาความบริสุทธิ์ได้ที่ไหนด้วยความจริงเวลานี้จิตใจของบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายส่วนใหญ่มักจะไปติดในด้านยศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่คิดว่าท่านมียศใหญ่ตำแหน่งใหญ่เป็นคนดีอันนี้ไม่แน่นักบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะต้องวัดกันด้วยพระธรรมวินัยเพื่อว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในด้านพระวินัยดีที่เรียกกันว่าศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตดีคือมีอารมณ์เป็นสมาธิรักษาฌานสมาบัติให้ทรงตัวแล้วในที่สุดก็ทำความหมองมัวของใจให้หมดไปกล่าวคือทำลายกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาร
ป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์นักบวชประเภทนี้หรือบรรดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารท่านเรียกว่าพระถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันเพียงใดท่านยังไม่เรียกว่าพระเรียกว่าสมมติสงฆ์แต่ว่าท่านนั้นหลายบูชาพระสมมติที่เขาสมมติให้เป็นพระตัวท่านเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาขั้นสมมติเท่านั้นยังไม่ใช่ของจริงแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงบำเพ็ญกุศลกับพระจริงๆตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านทั้งหลายที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างจริงๆไม่ใช่ของปลอมคำว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระพุทธศาสนาผู้มีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างแท้จริงและผลแห่งการบูชาพระพุทธธรรมประสงค์จะประสบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงตามที่กล่าวมาแล้วคืออย่างน้อยที่สุดถ้าชาตินี้ท่านไม่ได้ถึงซึ่งพระนิพพานดีไม่ดีถ้าพระผู้นั้นท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็สอนตามแนวที่ท่านได้มาเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็แนะนำระดับของพระโสดาบันซึ่งเป็นของไม่ยากทำได้ง่ายๆทำจิตใจปลดเปลื้องจากกิเลสเล็กน้อยเท่านั้นคือมีจิตใจอยู่ในขอบเขตของศีลมีความเคารพในพระรัตนตรัยแน่นอนมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงยังมีแต่ถ้าว่าอยู่ในขอบเขตของศีลท่านก็จะได้รับความดีคือเป็นพระโสดาบันหมายความว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4ต่อไปปิดประตูอบายภูมิความจริงประตูเขาไม่ได้ปิดแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะลงไปเรียกว่าการเกิดของเราก็ของเราก็สั้นเข้ามาถ้าเป็นพระโสดาบันมีจิตหยาบก็เกิดเป็นคนอีก7ชาติแล้วก็ถึงนิพพานระหว่างการเกิดก็สลับกันแค่สวรรค์กับเทวโลกหรือพรหมโลกมีความสุขถ้าเป็นพระโสดาบันอย่างกลางแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีก3ชาติถึงพระนิพพานถ้าเป็นพระโสดาบันอย่างละเอียดก็เกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวถึงนิพพานระหว่างที่เราไม่ได้เป็นมนุษย์เราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็มีความสุขนี่จุดหมายปลายทางแน่นอนของพระโสดาบันถึงง่ายย่นการเกิดขึ้นมามากเรียกว่าไม่ต้องลำบากนานเกิดนานมากเท่าไรลำบากมากเท่านั้นตอนนี้ถ้าหากว่าพระที่ท่านบูชาท่านเป็นพระสกิทาคามีท่านมีความดีคือระงับความรักลงไปมากระงับความโกรธระงับความโลภระงับความหลงจิตใจเกือบจะปลดลงสิ่งเหล่านี้ถ้าเกือบหมดจะเหลือก็เพียงแบกแค่อุปนิสัยมีใจนึกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นท่านก็จะสอนท่านให้เข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีถ้าเป็นพระสกิทาคามีมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีเดียวเราก็ไปถึงนิพพานถ้าที่พระที่ท่านบูชานั้นท่านเป็นพระอนาคามีตัดความอยากในกามเท่นได้หมดเมียสุจิอันแห้งแล้วแล้วก็ตัดความโกรธได้หมดความพยาบาทได้หมดจิตใจของท่านสบายท่านก็จะสอนให้ท่านเป็นพระอนาคามีเหมือนท่านการเป็นพระอนาคามีถ้าตายจากมนุษย์นี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบำเพ็ญบารมีเข้าถึงพระนิพพานได้เลยถ้าบังเอิญพระที่ท่านบูชาท่านเคารพนับถือท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะสอนท่านให้เป็นพระอรหันต์ด้วยช่วยเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเข้าถึงพระ
ม่ใช่เข้าถึงยศตำแหน่งของพระยศตำแหน่งของพระนี่วัดอะไรกันไม่ได้ที่ท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่มีตำแหน่งใหญ่โตที่เป็นพระดีควรแก่การบูชาก็มีมากต้องมีตำแหน่งหน้าที่มียศถาบรรดาศักดิ์กลายเป็นเปรตของพระพุทธศาสนาก็มีไม่น้อยฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะบูชาพระจงอย่ามองหน้าพระเฉพาะในยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งหน้าที่ต้องมองดูความดีในเขตของพระพุทธศาสนาว่าพระประเภทนั้นท่านเป็นพระอย่างไรเป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมพระจริงต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าพระสมมตินี่เราเรียกว่าพระปลอมถ้าปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าก็ยังมีผลแห่งการบำเพ็ญกุศลหากว่าท่านทำตนเยี่ยงคารวะเมาอยู่ในลาภสักการะหรือในยศถาบรรดาศักดิ์พระประเภทนี้ท่านบูชาเท่าไรท่านก็หาความดีไม่ได้ตอนนี้จะพูดกันไปนี้ก็จะกล่าวถึงท่านเอกรปัตตนาคราชดูตัวอย่างของพระที่ทำความผิดเพียงเล็กน้อยตัวเองต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปบูชาพระประเภทนี้เข้าตัวท่านจะพบความดีได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะว่าตัวของพระเองในท่านก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีโอกาสจะช่วยตัวเองให้เกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพรหมในเวลาท่านบูชาพระประเภทนี้เข้าท่านจะแนะนำให้ท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหรือเกิดเป็นมนุษย์ได้ยังไงแต่ตัวของท่านเองตายจากความเป็นพระยังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่การที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานของพญาเอกรปัตตนาคราชนี่ทำกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ชาวบ้านเห็นว่าไม่มีความสำคัญแต่สำหรับนักบวชที่บวชเป็นพระต้องถือว่าสำคัญมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเป็นวินัยข้อบังคับพระกับฆราวาสปฏิบัติไม่เหมือนกันฆราวาสทรงศีล5ประการก็ชื่อว่าคุ้มตัวได้แต่พระนี่มีศีลถึง227สิกขาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงบัญญัติห้ามไว้ถ้าละเมิดกฎกรรมใดๆถ้าเป็นกรรมเล็กน้อยก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ากรรมมากยิ่งกว่านั้นไปที่ฆราวาสถือว่าไม่เป็นไรพระก็ต้องลงนรกตัวอย่างเช่นพระไปรักผู้หญิงติดต่อกับผู้หญิงในฐานะที่เป็นคู่รักกันแบบนี้ลงนรกทันทีนี่ถ้าฆราวาสเขาจะรักกันสักเท่าไรก็ดีเขายังไม่ลงนรกเพราะยังไม่ทำกามีสุมิชฌาจารสำหรับพระเพียงแต่แสดงการเกี่ยวสตรีเท่านั้นแค่นี้ลงนรกแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทในอีกรายการหนึ่งพูดกันแบบง่ายๆอย่างนั้นเอกรปัตตนาคราชท่านทำกรรมที่บรรดาคารวะยังไม่เห็นว่าเป็นโทษคือพรากของเขียวเล็กๆน้อยๆให้หลุดไปด้วยเจตนาเพื่อเล่นไม่ใช่ได้ย่าวัดก็ทำความสะอาดวัดอย่างนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่ทรงห้ามการอ่านพระวินัยต้องอ่านกันให้ชัดว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีความประสงค์ยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสไปว่ายงอย่าพรากของเขียวเพื่อเล่นคำว่าเพื่อเล่นนี่ต้องจำไว้อย่าไปจำแต่คำว่าพรากของเขียวเท่านั้นถ้าพรากของเขียวเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มีโทษอะไรถ้าพระเพื่อเล่นท่านหาว่าเล่นอย่างเด็กไม่สมควรกับความเป็นพระอย่างนี้ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหาว่าพระท่านปฏิบัติตนแล้วต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านไปบูชาท่านไปสงเคราะห์ท่านท่านจะไปไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเมื่อหัวหน้าเดินไปทางซ้ายท่านก็เดินตามซ้ายไป
หัวหน้านำไปทางขวาท่านก็เดินไปทางขวาตอนนี้หัวหน้าเดินไปเป็นสัตว์อิริฉันท่านจะไปนิพพานได้ยังไงไอ้เรื่องนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดกันเอาเองตัดสินใจกันเอาเองก็แล้วกันว่าควรไม่ควรเป็นประการใดตอนนี้จะเล่าเรื่องราวของพระเอกพระยาเอกปัตตนาคราชให้ฟังว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกษัตริย์เวลานั้นมีพระองค์หนึ่งจำพรรษาอยู่ชายทะเลอยู่ในถ้ำเป็นภูเขาชายทะเลเวลานี้ก็มีมากภูเขาชายทะเลแล้วท่านจำพรรษาบวชอยู่เป็นพระถึง 20,000 ปีเมื่อเวลานั้นคนมีอายุถึง 40,000 ปีอายุมากเหลือเกินแต่เพราะการบวชพระของท่านจำศีลภาวนาอยู่ทั้ง 20,000 ปีแล้วก็ยังเอาดีไม่ได้ยังเป็นพระปุถุชนคนธรรมดาที่เรียกกันว่าสมมติสงฆ์วันหนึ่งท่านอาบน้ำอยู่ชายทะเลมีเรือสำเภาลำหนึ่งแล่นมาช้าๆเพราะลมอ่อนเฉียดเข้ามาใกล้กับที่ท่านอาบน้ำท่านเห็นตะไคร่จับข้างเรืออยู่มากมันยาวมากเพราะว่าการเรือเดินทะเลต้องเดินกันเป็นเดินทางกันเป็นเดือนๆตะไคร่มันก็จับมากท่านก็เลยนึกสนุกขึ้นมาโผกายลงไปจับตะไคร่ปล่อยให้เรือลากไปตามอัธยาศัยนี่ร่างกายของท่านหนักมันต้านทานน้ำไม่มากตะไคร่ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ในที่สุดตะไคร่ก็หลุดออกมาตัวท่านก็หลุดออกมาจากเรือไม่เป็นไรเพราะน้ำมันตื้น ท่านก็กลับสถานที่เดิมการทำพระของเขียวคือตะไคร่น้ำให้หลุดออกมาจากที่เดิมพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นอาบัติปาจิตตีเนี่ยอาบัติเพียงเท่านี้ความจริงอาบัติปาจิตตีนั้นมีโทษไม่เสมอกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ทรงปรับเป็นอาบัติปาจิตตีแต่ว่าปาจิตตีตัวฆ่าสัตว์นี้ลงนรกแล้วปาจิตตีการทำซากของเขียวให้พ้นจากที่เคยพลัดพรากจากที่เดิมดูผลเมื่อท่านเป็นพระอยู่องค์เดียวก็ไม่มีโอกาสแสดงอาบัติคือไม่มีโอกาสระงับโทษนี่ทำยังไงเวลาจะตายอาบัติมันก็คาใจการที่สร้างอาบัติปาจิตติเกิดขึ้นมันคาใจอยู่นี่เวลาตายตัวไม่ได้ไปด้วยใจมันไปเพราะอาศัยทำกรรมเพียงนิดเดียวเท่านี้และบริษัทท่านพุทธบริษัททั้งหลายการจำสิ่งของพญาเอกปัตตนาคราชสมัยเป็นคนไม่มีผลให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมแต่ผลที่เพิ่งได้รับก็คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพญานาคมีนามว่าพญาเอกปัตตนาคราชด้วยอำนาจที่การบำเพ็ญบุญบารมีมาถึง 20,000 ปีก็มีสมบัติอันเป็นทิพย์มีความอยู่คล้ายเทวดาแต่ได้ว่าตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ได้นามว่าพญาเอกปัตตนาคราชก็เพราะว่ามีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนนาคธรรมดามีสภาพเหมือนตะไคร่น้ำที่ตัวทำคือทั้งตัวมันรุ่มร่ามนุ่งนางไปหมดเหมือนตะไคร่น้ำลอยน้ำแบบนั้นจึงได้นามว่าพญาเอกปัตตนาคราชนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทการบูชาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเรามีความฉลาดก็เราก็คงจะได้ดีอย่างพระคุณเจ้ารูปนี้ท่านปฏิบัติตนด้วยอำนาจกุศลที่ท่านทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไปบูชาพระประเภทนี้เข้าในเมื่อพระประเภทนี้ท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวท่านจะเป็นอะไรคิดกันดูก็แล้วกัน
แต่ก็ยังมีความดีอยู่อีกนิดที่จิตของพญาเอกตปัตนาคราชยังน้อมอยู่ในส่วนของกุศลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีเดิมยังส่งเสริมให้มีสภาวะเป็นทิพย์คือมีที่อยู่เป็นทิพย์มีเครื่องบริโภคเป็นทิพย์ ต่อมาก็ได้นางนานักกริกาคือนางนาคนารีอีกตัวหนึ่งมาเป็นคู่ครองมีลูกขึ้นมาเป็นลูกหญิงมีนามว่านาคริกาการต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ทรงอุบัติขึ้นพญานาคตนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนาคแต่มีอารมณ์ใจเป็นทิพย์มีความคิดอยู่เสมอว่าเมื่อไรหนอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่จะทรงอุบัติขึ้น นี่ความจริงมีอายุนานเหลือเกินถ้าเกิดเป็นนาคในสมัยพระพุทธกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์นั้นนิพพานไปแล้วสิ้นเวลาทั้งลาปีเป็นล้านล้านปีถ้าจะนับเวลามนุษย์ท่านพญานาคตนนี้ก็ยังมีอายุยืนเป็นพญานาคอยู่ในความจริงหากว่าท่านตายจากความเป็นนาคความดีเดิมปรากฏก็จะบันดาลให้ท่านเป็นเทวดาได้แต่ถ้าว่าอายุของท่านมันนานเกินไปถ้าจิตใจของท่านก็ยังน้อมไปด้วยกุศลวันหนึ่งจิตใจเกิดไม่สบายใจคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกได้อย่างนั่งนึกนอนนึกมันทนไม่ไหวจึงได้เรียกลูกสาวมาคือนางนาคราวิกาให้แปลงเป็นมนุษย์สาวสวยตัวท่านเองก็แผ่พังผ่านให้ลูกสาวยืนอยู่ในบนพังผ่านของท่านแล้วก็ร้องเพลงเป็นพุทธภาษิตที่ท่านผูกขึ้นโดยท่านตั้งจิตคิดว่าเพลงนี้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงแก้ได้ถ้าคนธรรมดาไม่สามารถจะแก้เพลงได้คือเพลงของท่านมันเป็นพุทธภาษิตคือที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ท่านจำได้เพราะจิตเป็นทิพย์ในสมัยพระพุทธกสปท่านทรงตรัสเอาไว้เมื่อท่านแผ่พังพานลอยขึ้นมาในน่านน้ำนางนาคราวิกาก็ร้องเพลงที่พ่อผูกให้โดยมีสัญญาว่าถ้าใครร้องเพลงแก้เพลงนี้ได้เราจะยอมเป็นภรรยา รูปร่างหน้าตาของแกมันสวยผิดปกติสวยมากจะหาคนในปัจจุบันสวยเท่าเธอไม่ได้ไม่ว่าใครๆมาทราบข่าวก็แล้วก็ต่างพากันไปร้องเพลงแก้มาร้องเพลงแก้แล้วนางก็ตอบว่าไม่ถูกพญานาคเองก็เป็นพยานบอกว่ายังไม่ถูกถ้าร้องเพลงแก้ถูกเมื่อไรแล้วก็เราจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านทันทีนี่เพราะว่าสภาวะของท่านเป็นทิพย์ท่านก็พูดภาษาคนได้ต่อมาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอุตรมานพซึ่งเคยเป็นคู่ครองกันมากับนางนาคราวิกาจะได้เป็นพระโสดาบันเวลานั้นอุตรมานพได้ยินข่าวเขาลือกันว่านางนาคราวิกามีรูปร่างหน้าตาสวดทรงสวยเป็นกรณีพิเศษสวยยิ่งกว่ามนุษย์ในใดในโลกจะพึงสวยเท่าเมื่อร้องเพลงต่างๆให้คนแก้ถ้าแก้ได้จะยอมเป็นภรรยาจึงได้ตั้งใจศึกษาว่าเพลงเขาร้องเขาว่ายังไงชาวบ้านเขาบอกให้ฟังแล้วก็ตั้งใจจะร้องแก่เดินออกจากบ้านไปมาองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบและเห็นอุปนิสัยเขาจะได้พระโสดาปัตติผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ไปนั่งดักตามทางครั้นเมื่อเขาเห็นพระพุทธเจ้าเขารู้จักก็เข้ามาถวายนมัสการ
องค์สมเด็จพระพิชิตมารจึงได้ทรงตรัสถามว่าโพภุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเธอจะไปทางไหนอุตรมานพจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปร้องเพลงแก้กับนางนาคราวิกาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทราบแล้วนี่ว่าเขาเป็นเนื้อคู่กัน เขาจะต้องได้กันแน่ได้ประการหนึ่งมันได้กันแล้วในฟังเทศของพระองค์เขาจะได้ประสูดาปฏิผลในองค์สมเด็จพระทศพลต้องการเฉพาะอย่างเดียวคือพระโสดาปัตติผลให้เขาเป็นคนเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้านี่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้ถามเขาว่าเพลงที่เธอจะไปร้องแก่น่ะเธอจะร้องว่ายังไงเขาร้องถามมาว่ายังไงอุตรมานพก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเมื่อเขาร้องถามมาอย่างนี้ตัวเขาจะไปแก้แบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บอกว่าแก้อย่างนี้มันไม่ถูกจะต้องแก้แบบนี้สิและพระองค์ก็ทรงผูกเพลงไปให้สอนให้ร้องเพลงนี่พระพุทธเจ้าก็ร้องเพลงเป็นเหมือนกันว่าเพลงนั้นเป็นพุทธภาษิตเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนเขาแล้วเขาก็ลาองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วไปเวลานั้นเมื่อว่างจากคนแก้เพลงอุตรมานพก็ขอรับอาสาจะร้องเพลงแก้นางนาคราวิกาก็ร้องเพลงขับคำถามออกมาอุตรมานพก็ร้องเพลงแก้พระยาเอกรปัตตนาคราชตั้งใจฟังอยู่ไม่เห็นว่าการร้องเพลงแก้นี้ถูกต้องตามที่ตนตั้งใจไว้คิดในใจว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบังเกิดแล้วดีใจจึงบังพานตีน้ำน้ำเป็นคลื่นทำให้คนที่ยืนอยู่ข้างริมแม่น้ำหล่นลงมาในน้ำตามๆกันเพราะถูกคลื่นพระยาเอกรปัตตนาคราชจึงค่อยๆเอาหางประคองคนทั้งหมดขึ้นไปบนตลิ่งแล้วตัวเองก็แปลงเป็นมนุษย์ขึ้นไปถามอุตรมานพถามว่าเพลงที่ทำนำมาแก้นี้ท่านคิดได้เองหรือใครสอนท่านอุตรมานพก็บอกว่าเพลงนี้ไม่ได้ร้องได้เองมาพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้พระยาเอกรปัตตนาคราชจึงถามว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอุตรมานพบอกที่แล้วก็พากันไปเมื่อถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เทศโปรดอุตรมานพเป็นพระโสดาบันไปนางนาคราวิกาบุตรพระยาเอกรปัตตนาคราชพร้อมด้วยพระยาเอกรปัตตนาคราชก็เข้าถึงพระสรณาคมพระยาเอกรปัตตนาคราชจึงได้ยกลูกสาวพร้อมได้สมบัติอันเป็นทิพย์ให้แก่อุตรมานพอยู่ครองกันเรียกว่านำมาไว้ในเมืองมนุษย์สมบัติส่วนนั้นจะนำไปไว้บาดาลไม่ได้อุตรมานพกลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสดับพระธรรมเทศนาคราวนั้นถ้าพญาเอกรปัตตนาคราชไม่เป็นสัตติระชานก็จะได้บรรลุพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนี่หมายความว่าถ้าเป็นคนที่ฟังแล้วไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้ก็เพราะว่าพญาเอกรปัตตนาคราชไม่ใช่คนนี่เป็นสัตติระชานไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลเป็นที่น่าทินได้นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่นำเรื่องราวของพญาเอกรปัตตนาคราชมานี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านพุทธบริษัทรู้จักลีลาของพระเห็นว่าพระองค์ใดท่านปฏิบัติไม่ดีเพียงแค่ความชั่วเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้ถ้าเราเคารพนับถือท่านจริงๆก็ควรจะแนะนำตักเตือนท่านอย่าปล่อยในทำนองที่เรียกว่าชั่วช่างทีชีดีช่างสง
เพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันบ้างเป็นสัตว์นรกไปเป็นที่น่าเสียดายที่ได้อดข้าวอดปลาคืออดข้าวเวลาเย็นมาตั้งนานถ้าบุญที่ท่านได้บำเพ็ญเข้ามาแล้วไม่บันดาลให้ท่านเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นเทวดาได้กลับกลายจากความเป็นคนไปเป็นสัตว์ดิเรกชันบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างถ้าไม่เห็นพระองค์ใดมีนิสัยไม่ดีคือมีจิตอิจฉาริษยาบุคคลอื่นที่เขาทำตนได้ดีกว่าก็ตามเรียรายทรัพย์สินทั้งหลายมาแล้วไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์กลับเอาไปประกอบกิจเป็นประโยชน์ของตนก็ตามให้ประโยชน์แก่พวกพ้องก็ตามนี่เป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นลงอเวจีมหานรกถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นแล้วก็เตือนท่านไว้สักหน่อยก็จะเป็นการดีคิดว่าช่วยองค์สมเด็จพระชินสีห์รักษาความดีเข้าไว้แม้แต่ตัวท่านเองก็เหมือนกันถ้าไปเคารพปฏิบัติตามพระพวกนี้เข้าท่านไปนรกพระไปนรกท่านก็ไปนรกด้วยพระไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็เกิดด้วยเพราะอะไรเพราะนิยมตามแบบฉบับเดียวกันอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกเวลา30นาทีปรากฏแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่16สำหรับตอนที่16นี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่15หนีสิมปรีนรกแต่ตอนที่16นี้หนีทุกขุมทางนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บอกลีลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์3ประการได้ว่าตัดสังโยชน์3ประการได้ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้นั้นจะไม่มีการตกนรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ฉันต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะเป็นมนุษย์เทวดากับพรหมถ้าต่อไปถ้ามีกำลังเต็มก็ปรินิพพานการตัดสังโยชน์ทั้ง3รายการก็ขอบอกกันแบบง่ายๆมันย่อๆพูดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือ1ให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์คือเกาะสิ่งที่มีกำลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจหลังจากนั้นก็ทรงศีล5บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจละเอียดดีขึ้นก็ให้ทรงกำหนด10ให้บริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุขตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวดากับพรหมไม่มีความทุกข์ที่มีถ้ามีกำลังเต็มเมื่อไรปานิพานเหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกันเป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัท สำหรับวันนี้ก็จะแนะนำคาถามหาเสน่ห์ถ้าถามว่าพระมีคาถามหาเสน่ห์ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่า
พระพุทธเจ้าทรงตัดกิเลสได้แล้วยังมีเสน่ห์อยู่หรือ ก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสได้มากเสน่ห์ก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็เสน่ห์ก็น้อยลงมาถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยระงับสิ่งที่ไม่เป็นเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเสน่ห์ขึ้นมาก็มีเสน่ห์เหมือนกันคำว่าเสน่ห์แปลว่าความรักความรักซึ่งกันและกันเป็นการเยื่อใยแห่งความรักที่ดึงกำลังใจเขาของคนอื่นให้มารักเราแล้วก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทำเราก็รักเขาเหมือนกันถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาท่านพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้าขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายแล้วก็มันก็ตายเราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงเพราะร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้าก็ปรากฏก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมันก็มีความลำบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แล้วเราจะมีแต่ความสุขเพราะคนที่มีเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะสังสรรค์กับสมาคมใดบุคคลใดเราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู้ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาริษยากันได้นี่เป็นของธรรมดาแต่พบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอาการอิจฉาริษยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรักคาถามหาเสน่ห์ที่มีอยู่4ข้อ4คำ1ไม่พูดปด2ไม่พูดคำหยาบ3ไม่พูดส่อเสียด4ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลีแปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคำพูดที่เราพูดไปเองคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยภาษาบาลีท่านเรียกว่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยก็เห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่นี่พระพูดไม่ใช่หมอไสยศาสตร์หมอเสน่ห์เล่ห์ลมพูดพระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถาในที่นี้จึงถือว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือคำพูด อาตมาจำถ้อยคำของท่านสุนทรภู่ไว้ได้ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหานั่นหมายความจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปอย่าได้ยากหิวโหยก็เพราะชิวหาคือลิ้นเป็นเครื่องลิ้นเป็นเครื่องแต่งเสียง วันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทำงานตามหน้าที่พอปล่อยร่างกายดีก็ไม่ได้พูดถ้าไม่ได้พูดงานก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็ขอพูดทั้งที่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพลียมากเหลือเกินก็รวมความว่าคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องการมีเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็จแต่คนพูดปดมดเท็จนี่ถ้าเขาจับไม่ได้มันก็ดีการยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปดมดเท็จได้เมื่อไรเมื่อนั่นแหละ
ความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งกันและกันก็ดีก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนทำลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปดคนที่จะคบหาสมาคมด้วยก็หายาก เพราะว่าเขาพูดอะไรถ้าพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลองซ้อมหนูแล้วความจริงข้อนี้ก็มีทั้งศีลทั้งธรรมนะศีลไม่แค่พูดปดกรรมบท10ก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีลแล้วก็ทั้งกรรมบท10ด้วยสำหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอาตมาเคยถามว่าการรักษาศีล5ระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆเพราะว่าหนักใจที่ผู้มุสาวาทเพราะว่าเขาจำเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจำเป็นอย่างการค้าขายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จำเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกเดี๋ยวพ่อข้าวฟังเขาจะเกลียดน้ำหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่ว่าหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้าบรรดาท่านสตรีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าศีล4ข้อพอรักษาได้แต่ว่าข้อมุสาวาทนี่หนักใจแต่ความจริงถ้าเราจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกันอันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเลวก็ต้องบอกว่าดีขนาดเลวท่านถามว่าขนาดเลวทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แตกสลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกต้องเป็นของดีแต่ว่าอัตราของมันเป็นของเหลวหยาบไปหน่อยสวยน้อยไปนิดเนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าดีขนาดเหลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริง ข้อที่หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคงไม่หนักใจมาอีกตอนหนึ่งเรื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ในท่อตลาดเขาขาย10บาทแต่ว่าต้นทุนจริงๆมันเป็นบาท2บาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเขามาซื้อเขาขอลดไม่ให้ต่อบอก10บาทเขาขอลด9บาทหรือ8บาทถ้าต่อนั้นหมายความต้องเป็น11บาท12บาทคงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อให้มันสูงขึ้นเป็นที่ว่าขอลดลงเมื่อขอลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปเราก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่วัดประยุรวงศาวาสจะไปเทศที่นครปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่พหรัฐก็ขึ้นรถยนต์ที่นั่นรถโดยสารไปเจอกระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็เข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊กว่าตอนเย็นจะมาเอาเขาปิดราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะเอาไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหมเท่าแก่ก็บอกว่าไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจแต่ว่าพอกลับมาปรากฏของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงขึ้นไปหมด
ราคาเดิมไม่มีสมมติว่าราคาเดิมเป็น10บาทตอนเช้ามองดูแล้วมัน10บาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายเป็น13บาทไปของบางอย่างกระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามเขาเวลานั่นค่าเงินมันสูงเข้า20บาทตอนเช้าเขาเขียนราคา20บาทในฐานะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งฉันไม่ขอลดละเท่าแก่จะลำบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแก่เลยบอกท่านไม่ขอลดผมจะลดให้ผมเอา18บาทแต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าประเภทนั้นราคาขึ้นไป25บาทก็เลยถามว่าท่านเฒ่าแก่เมื่อเช้านี่มัน20บาทนะนี่แต่ตอนเย็น25บาทชี้เอาสตางค์ไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างในครับผมไปเก็บไว้ข้างในแล้วราคาผมก็เขียนเท่านี้เหมือนกันแต่ว่าผมรับสตางค์จริงๆแค่18บาทก็ถามว่าทำไมจำเป็นต้องขึ้นราคากันตามนี้ด้วยเล่ามันไวเกินไปเท่าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนักประมาณ1ชั่วโมงเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันให้ขึ้นราคาของไปอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ต้องทำตามเขาก็เลยถามว่าถ้าเราไม่ขายตามเขาล่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดีเขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแก่ก็เลยบอกไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ขายตามเขาแล้วเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้นมันมีความจำเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเฒ่าแก่ก็เอากระเป๋าให้มารับเงิน18บาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ดีแต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทแกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่แต่ความจริงเอาตมาถึงวัดคนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมจ่ายเท่าไรเป็นเรื่องของผมให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันแต่ได้มาถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกินความจริงถ้าบอกขอราคา10มาขอราคา2บาทเราขาย10บาทก็ขอลด8บาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมา9บาท50 อันนี้ฉันได้25สตางค์ได้50สตางค์เท่านั้นเองถ้าจะลดก็ลดได้เพียง25สตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นมุสาวาทถ้ายังไงจริงจะไม่เป็นมุสาวาทก็ต้องตอบเขาเฉยๆว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่50สตางค์หรือ25สตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไหร่ก็ตอบเฉยๆบอกว่าของมันหลายชิ้นเดียวกันบอกยากมันต้องเปิดตำราเท่านี้ก็หมดเรื่องของเราไม่เป็นมุสาวาทกรมความว่าคนที่พูดมุสาวาทเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริงแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกัน การพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลาอย่าพูดจนกระทั่งเขามีความเสียหายต่อหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนและเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วหรือยังถ้าเป็นเครื่องสะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟัง
เวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบายพูดอ้อมหน้าอ้อมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจึงควรพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูดตามที่พูดกันบอกว่าวาจาจริงเป็นวิญญาณเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มากก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือว่าวาจาเป็นทิพย์ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนหลายมีความไว้วางใจในท่านสำหรับคำบท10เลิกถึงข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะต่อมาข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าไม่จำเป็นอย่าพูดเลยแต่ความจริงบางโอกาสก็จำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องใช้แต่ควรใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นของเราอย่างคนที่อยู่ในปกครองจะเป็นลูกหรือจะเป็นใครก็ตามเถอะเพราะคนเรามีนิสัยสองอย่างคนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจามีเหตุมีผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้พูดจาหยาบตึงตังคลุมคลามไม่ได้เสียหายกันเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเธอมาจากสวรรค์ถ้าบางคนเป็นคนนิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตังคลุมคลามไอ้นี่เฉพาะคนในปกครองของเรามีความจำเป็นต้องใช้เหมาะกับนิสัยแต่สำหรับกับเพื่อนบ้านบรรดาญาติโยมทั้งหลายอาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนและอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รักแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่คบหาสมาคมกันสนิทก็ไม่แน่นักบางทีไปพูดเพราะๆเข้าแกด่าเอาเลยหาว่าดัจจริตนั่นคำว่าวาจาหยาบนี่ก็ดูเฉพาะบุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก อาตมาพบท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะเวลานี้ปัญหาหนุ่มเจอไม่ได้อยู่แล้วมีแรงมาพูดได้ก็บุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือชั้นประถมมาด้วยกันเธอเป็นอธิบดีกรมหนึ่งพอไปพูดวาจาหวานหวานเข้ากระชักกระชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เมื่อสมัยเป็นเด็กอย่าลืมนะว่าเรียนหนังสือโต๊ะเดียวกันความเป็นใหญ่เป็นโตสำหรับเพื่อนรักไม่มีสำหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่องสรรเสริญกันแบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นคฤหัสถ์เขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกันคนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทำเธอไม่อยากจะทำอยากทำงานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแบบพ่อค้าหาบเร่แต่ความจริงไม่ได้หาบติดต่อของที่นนท์มาขายที่นี่ติดต่อที่นี่ไปขายที่นนท์รู้สึกรายได้ดีรายได้ของเธอดีมาก
บางวันสมัยนั้นค่าของเงินยังแพงอยู่ก๋วยเตี๋ยวชามละ5สตางค์บางวันเพิ่นได้กำไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบางวันถึงพันอย่างไม่ได้เลยก็ 2-300 บาทนี่แค่เฉพาะกำไรรวยมากดีก็ดีกว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนหนึ่งเป็นอธิบดีเหมือนกันคำว่าเหมือนกับเพื่อนอาตมาอีกคนไปถึงก็ยกมือไหว้ผู้ขอรับท่านขอรับผมเขาให้นายอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูอย่างนี้กูไม่ใช่นายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงที่หลังห้ามพูดนะนายได้ก็บอกว่าท่านเป็นอธิบดีแกก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสำหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันชวนไปกินเหล้ากันเลยเรื่องความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควรเรื่องความว่าแม้ถ้าใช้หวานเกินไปสำหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล้าวเกินไปสำหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกวาจาใช้รวมความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะเป็นคาถามาเสน่ห์เหมือนกันเวลามันเหลือ5นาทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้วหลวงตามันจะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนพูดมันขาดใจตายไปเลย รวมความต่อไปวาจาส่อเสียดเรื่องการยุแยงแต่แข่งแสบบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าให้มีเด็ดขาดอันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยท่านเรายุเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนนะเขามีปัญญาทีแรกแต่เขายังไม่พบหน้าซึ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญาก็แล้วกันพอรับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกร้าวให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้าบังเอิญเขาพบหาสมาเขาพบกันเข้าตายสวนเข้ามาไรวาจาที่เรายุแยงตะแคงแสะไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดน้ำหน้าดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่ากลายเป็นอาวุธไปก็ได้ก็อาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำแล้วสำหรับว่าอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลคือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าใช้เป็นอันขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้แต่ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไร้ประโยชน์สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจให้เกิดกับผู้รับฟังนิทานใครๆก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้ว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร้เหตุไร้ผลนี่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลยทางนี้เพราะอะไรเพราะพูดไปเราก็เป็นเสียวันหลังถ้าไปเจอหน้ากันเข้าหรือเขาไปพบกันเขาไปพบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้หมอนั่นอีหมอนี่มันไม่ดีพูดทรงเดชไร้ประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากไปเท่าไรก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังจะพูดอะไรกับใครเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข์ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเพราะเขาไม่เชื่อวาจาของเรานี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามที่สุนทรพูดนั้นว่าไว้ว่าความจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหยเพราะจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเราเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะสามไม่ส่อเสียดไม่ยุโยงส่งเสริมเขาให้แตกร้าวกันสี่ใช้วาจาเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์
ทั้งสี่รายการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คนเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขาถือว่าวาจาเป็นทิพย์อารบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กลัวไปเสียงก็แห้งไปทนมาถึงเวลา30นาทีพอดีก็ขอลำลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีเมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างพิจารณาศีลใคร่ส่วนศีลแล้วก็ทรงศีลได้เป็นปกติมีความมั่นอยู่ในศีลไม่ทำให้ศีลขาดศีลด่างศีลพร้อยเป็นอันว่าเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตนนี่ในอันดับต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคานุสติกรรมฐานคำว่าจาคานุสติกรรมฐานก็ได้กับการคิดจะบริจาคทรัพย์สินหรือว่ากำลังกายกำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์กับส่วนสาธารณชนตอนนี้สิ่งก็ดีการปฏิบัติในจาคานุสติก็ดีถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ทรงอยู่ได้จริงๆก็ต้องมีกรรมฐานควบคุมคือกรรมฐานที่มีอารมณ์ควบคุมมีอารมณ์คิดอยู่เสมอนั่นก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี่เป็นหลักใหญ่ถ้าพรหมวิหาร4ไม่ทรงตัวอารมณ์ไม่มั่นคงในพรหมวิหาร4 ก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ เพราะว่าพรหมวิหาร4มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาเขาพอยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีอุเบกขาทรงอารมณ์วางเฉยในเมื่อกฎของกรรมเข้ามาถึงตัวหรือว่าไม่ซ้ำเติมบุคคลผู้เพียงพร้ำมีความทุกข์ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งขึ้นไปนี่พระมหาบพิตรจะทรงเห็นได้ว่าเพราะมีหานสี่เป็นหลักใหญ่ในการทรงศีลในจาคานุสติกรรมฐานอยู่ๆจะมาคิดว่าเราจะให้คนนั้นจะแจกคนนี้จะทำประโยชน์กับคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกำลังใจเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร4ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตากรุณามุทุตา3ประการแล้วเวขาก็มีความสำคัญเพื่อจาคานุสติกรรมฐานในข้อนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงแนะนำให้หมดคำว่าหมดไม่ใช่หมายถึงว่าหมดของคือไม่เลือกบุคคลผู้ให้หวังใจให้เป็นประโยชน์บุคคลนั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกก็ตามถ้าเขามีความทุกข์พอจะแบ่งปันให้มีความสุขได้เราก็ต้องการสงเคราะห์เต็มใจให้ด้วยความเต็มใจหวังในการเกื้อกูลจริงๆไม่หวังผลตอบแทนตามที่พระมหาบพิตรทรงวินิจฉัยมาว่าเพียงแค่จาคะตัวเดียวสามารถปรินิพพานได้อันข้อนี้อาตมารับรองว่าคนถ้าไม่มีจาคะจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปพรหมโลกก็ไปไม่ได้แล้วจะไปนิพพานได้ยังไงแล้วถ้าจะกล่าวกันไปว่าคนปราศจากจาคะสักอย่างเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีการเสียสละในการเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวเพียงใดบุคคลนั้นไม่สามารถจะเปิดมากลับมาเกิดได้แม้แต่เป็นมนุษย์ถ้ามีจาคะเสียสละอันนี้คำว่าเสียยังมีอยู่ตามที่ทรงวินิจฉัยไว้อันนี้ถือว่ากำลังใจยังต่ำยังมีจิตดึงเท่าที่ทรงวินิจฉัยไว้นั้นตรงตามความเป็นจริงทุกประการและข้อต่อไปตัดคำว่าเสียออกไปเหลือแต่สละ
ที่ทรงวิจารณ์มาที่ทรงเห็นว่าข้อนี้ก็ยังไม่ดีแท้ถ้าต้องใช้คำว่าตัดคำว่าเสียออกใช้คำว่าสละอย่างนี้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้ถ้ายังใช้คำว่าเสียสละเห็นจะเกิดได้แค่มนุษย์เท่านั้นถ้าตัดตัวสอออกเหลือแต่ตัวละตัวเดียวคำว่าละตัวนี้กินความหมายหมดถึงว่าละกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารไม่มีการผูกพันใดๆในโลกีวิสัยกำลังใจของทุกคนได้ทำได้อย่างนี้ไปนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทั้งหมดอันดับแรกก็ละเล็กคือละวัตถุต่อไปก็ละกำลังใจในด้านความชั่วแล้วก็มาสร้างสมความดีในด้านโลกีวิสัยและกามาวจรต่อไปก็ละความกระสับกระส่ายอารมณ์ของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฌานเป็นพรหมได้เมื่อทรงความเป็นฌานได้ก็ละต่อไปคือละสังโยชน์สิบประการคือสกายทิฏฐิการเห็นว่าแต่ภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ดีข้อนี้ตามบาลีเรียกว่าขันธ์ห้าละความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าละอารมณ์ที่เข้ามาทำลายศีลละอารมณ์ที่มีความพอใจในกามารมณ์ละความโกรธความเจ็บบาดอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตให้ไม่พอใจละความยึดมั่นถือมั่นในรูปฌานและในรูปฌานและอรูปฌาน ถือว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ดีแค่นั้นละความถือตัวถือตนละอารมณ์ฟุ้งซ่านละฉันทะกับมาขอประทานอภัยละฉันทะกับราคะที่เห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกเป็นของดีมีความต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ของจิตเพื่อพระนิพพานนี่คำว่าละที่พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงวินิจฉัยมาเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทมากอาตมาจึงได้ขอพระราชทานนำถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ไปให้เป็นไปสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นประโยชน์ต่อไปและพระมหาบพิตรก็ทรงอนุญาตแล้วอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ที่อาตมาก็ต้องจดและก็จําไว้ว่าเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทและเป็นประโยชน์กับอาตมามาก นี่เป็นอันว่าจาคะจะทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คุมศีลคุมจาคะและต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติพิจารณาใคร่ครวญและปฏิบัติในเทวตานุสติกรรมฐานในเทวตานุสตินี้มีธรรมอยู่สองประการคือหิริและโอตตัปปะหิริอายเสมอเป็นคนขี้อายอายความชั่วเกรงว่าความชั่วจะเห็นตัวเข้าคอยหลบความชั่วอยู่ตลอดเวลาทั้งในที่ลับและในที่แช่งไม่ยอมให้ความชั่วเห็นหน้าหนีให้ไกลแสงไกลหลบไว้เสมอไม่ยอมสู้หน้ากับความชั่วเพราะความอายประการที่สองโอตตัปปะมีความหวั่นหวั่นขั้นคร่ำเกรงอันตรายที่จะเกิดจากความชั่วหลบอยู่เสมอหนีเสมอไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาถึงตัวก็กลัวมากนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำบุคคลที่มีศรัทธาจริตจิตคิดเชื่ออยู่เสมอปกติชอบใจในการเชื่ออยู่แล้วไหนๆก็เชื่อแล้วให้เชื่อในด้านความดีนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ทรงศรัทธาจริตยอมรับนับถือถ้อยคำคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ในข้อนี้ทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำผลที่จะพึงได้มีอะไรบ้างคนที่จะพิจารณา
ถ้าจะกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นสาธุชนคนดีก็ใช้ได้ถ้ากำลังใจต่ำนี่อาตมาถือว่าคนนั้นเชื่อต่ำถ้าเชื่ออย่างกลางก็เรียกกันว่าเป็นกัลยาณชนคำว่าเชื่อต่ำเชื่ออย่างกลางนี่ก็เชื่ออย่างสูงก็เป็นพระโสดาบันที่เชื่ออย่างต่ำก็เชื่อตามเขาว่าถ้าจะทำอะไรไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมให้ทานไม่ยอมเกรงกลัวความชั่วอายความชั่วก็เกรงว่าชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะอยู่ในกลุ่มของเขาเขาทำอย่างนั้นเราก็จำจะต้องทำตามเรียกว่าทำเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มใจนักกำลังใจไม่เต็มเปี่ยมอย่างนี้เรียกว่าเป็นสาธุชนเป็นคนพอมีความดีอยู่บ้างที่สามารถเอาตัวรอดไม่ลงนรกถ้าเชื่ออย่างกัลยาณชนขั้นกลางเชื่อในขั้นปานกลางดีขึ้นมาหน่อยทำใจให้ทรงตัวอยู่ในอำนาจพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทรงศีลเป็นอารมณ์มีจาคะเป็นปกติมีหิริโลตปะเป็นประจำแต่กำลังใจยังเข้มข้นน้อยมีความมั่นเหมือนกันแต่ยังไม่มั่นถึงที่สุดอย่างนี้เป็นกัลยาณชนสามารถจะเกิดเป็นพรหมโลกได้หรือว่าสักอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีเกิดเป็นพรหมถ้าอารมณ์นิยมจริงๆหรือว่ากฎทั้ง6ประการนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องถือเป็นสรณะตัวจะตายก็ยอมตายดีกว่าจะปล่อยให้สรณะทั้ง6ประการนี้สลายตัวไปคำว่าสรณะถือเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่งต้องคิดไปเสมอว่าจะต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงปฏิบัติมาแล้วจะปฏิบัติจริยานั้นตามจริยาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงก็ตามจะพยายามทำที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้จะรักษาความดีนั้นไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดคลายความดีนั้นแม้แต่ตัวจะตายเพื่อทำคำสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าควรปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติและจะส่งความดีนี้ด้วยไว้ด้วยชีวิตและไม่คิดจะทำความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึงแม้ว่าใครจะบังคับว่าท่านจงดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราเราจะฆ่าตายแล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าไม่ยอมดื่มนี่เป็นประการที่สองประการที่สามทำใดที่บรรดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายนี่อาตมาจำกัดลงไปในคำว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายคำว่าพระสงฆ์ทั้งหลายความจริงคำว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่บางทีสงฆ์ท่านไม่ค่อยประเสริฐนักก็มีที่ปฏิบัติตัวผู้ยี่ผู้ยำไม่สมควรในฐานะที่เป็นสมณะก็มีถมไปฉะนั้นขอพระมหาบพิตรจงทรงกำลังใจในส่วนของพระอริยสงฆ์เป็นสำคัญว่าท่านหลายเหล่านี้นั้นพ้นจากทุกข์มันได้ก็เพราะปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรเว้นข้อที่ทรงห้ามประพฤติตามในข้อที่ทรงแนะนำให้ทำตามจะต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยอมคลายจากความดีอันนี้แม้ตัวจะตายก็ตามทีมาอันดับที่4ศีล5ประการนี้จะทรงไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดทำลายศีลถึงแม้ว่าตัวจะตายยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดประการที่5ที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำว่าจงบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์การกระทำอย่างนี้เป็นปัจจัยที่พ้นจากโทษคือความทุกข์การบริจาคทรัพย์เป็นปัจจัยของความสุขคือจะมีมิตรเป็นที่รักทั้งที่เราไม่ต้องการให้เขารักเขาก็รัก ไม่ต้องการให้เขายินดีเขาก็ยินดีไม่ต้องการให้เขา
คุ้มภัยอันตรายเขาก็คุ้มเพราะเขามีความรักถ้าลงรักเสร็จแล้วก็ไม่อยากจะจากกันไม่ต้องการให้คนรักมีความทุกข์ต้องการส่งเสริมคนรักให้มีความสุขจาคานุสติถือว่าเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ทำจิตใจชุ่มชื่นทำให้มีความสุขเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโลภะสำหรับศีลเป็นกิเลสเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็มีอารมณ์มั่นคงเพราะศีลต้องมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าคือเมตตากับกรุณาทั้งสองรายการเป็นตัวนำถ้าไม่มีเมตตากรุณาทั้งสองรายการศีลทรงอยู่ไม่ได้ถ้ามีเมตตากรุณาทั้งสองรายการประจำใจโทสะก็ต้องถูกทำลายคือมีกำลังต่ำลงไปเมื่อโทสะมีกำลังต่ำก็ไม่สามารถจะประหัตประหารใครได้ความโหดร้ายของจิตไม่มีเป็นอนุวาจาคะก็ดีสิงก็ดีจะรักษาด้วยชีวิตและข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรให้เจริญในอนาในเทวตานุสติกรรมฐานข้อนี้ต้องรักษามั่นด้วยชีวิตเหมือนกันขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นคนอายเสมอคนขี้อายอายชั่วหลบหน้าความชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าใครจะบังคับคิดว่าจะเข็นจะฆ่าจะบังคับถ้าไม่ปฏิบัติความชั่วจะฆ่าตายก็ยอมตายดีกว่ายังไงก็ไม่ยอมสบตากับความชั่วไม่ยอมคบหาสมาคมแล้วก็ทำตนเป็นคนขี้ขลาดหวาดหวั่นต่อความชั่วกลัวความชั่วจะเข้ามาถึงตัวเขาจะทำอันตรายนี่ถ้ากำลังใจของบุคคลทั้งหลายทรงอยู่ในคุณธรรมทั้ง6ประการนี้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันองค์สมเด็จพระวิจิตรมานกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีการที่อาตมาถวายพระพรมาอย่างนี้ก็ถือหลักที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์คืออธิศีลสิกขาสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้มีจิตแต่อธิจิตแต่สิกขาคือทรงฌานยิ่งตอนนี้ต้องใช้กำลังสูงกำลังฌานเพราะต้องประหัตประหารกามราคะกามฉันทะกับปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาทให้พินาศไปจากจิตในตอนนี้ก็ขอบ่นอยู่แค่พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีถ้าพิจารณาให้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตามสัญโยชน์ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีละสัญโยชน์ได้3นั่นก็คือสกายทิฏฐิพิจารณาทราบอยู่เสมอว่าถ้าภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีมีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่มากนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีตัดสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิตัวนี้ก็เพียงเบาๆคือมีความรู้สึกอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายในการตายนี่ไม่มีเวลาเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้อาจจะตายวันนี้อาจจะตายวันหน้าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนดึกจะตายด้วยอาการปกติหรือจะตายด้วยอาการอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายได้ทั้งหมดเป็นอนุวาท่านที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างในข้อนี้สำหรับพระโสดาบันคือไม่เผลอจากความตายตัวอย่างที่พึงถือเอาง่ายๆก็ได้แก่เปสการีธิดาซึ่งเป็นลูกสาวคนนายช่างหกเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเ
จงประกอบกิจความดีไว้เสมอนี่เธอคิดอย่างนี้เป็นปกติว่าถึงความตายแล้วต่อมาเธอก็เป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าพระโสดาบันตัดสกายทิฏฐิได้แบบเบาๆโดยคิดถึงความตายเป็นเบื้องต้นไม่มีความไม่ประมาทในชีวิตโดยไม่ได้คิดว่าชีวิตจะอยู่ยืนยาวนานแสนนานเชื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารในตอนนี้และสัญญาข้อที่สองท่านกล่าวว่าพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งหมายถึงข้อควรเว้นคำสอนหมายถึงสิ่งที่ให้ปฏิบัติตามแนะนำให้ปฏิบัติว่าเป็นความดีสัญญาข้อที่สามองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรัสว่าพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์นี่ถ้าจะกล่าวโดนสัญญาทั้งสามประการก็จะเห็นว่าพระโสดาบันไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะต้องตายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรคือเชื่อฟังอยู่เสมอไม่สงสัยในคำสอนรักษาศีลบริสุทธิ์ด้วยชีวิตแล้วก็ถ้าสำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกที่มีศรัทธาจริตทรงคุณธรรมทั้ง6ประการด้วยชีวิตถ้าจะไม่กล่าวว่าเป็นพระโสดาบันจะกล่าวว่ายังไงนี่ถ้าจะมองไปจุดหนึ่งว่าองค์ของพระโสดาบันที่กล่าวไว้แล้วเป็นสัญญาต์ที่จะพึงละเมื่อละแล้วอารมณ์จะต้องทรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนี่จุดที่พระโสดาบันทรงอยู่นั่นก็คือหนึ่งเขาเรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์รวมความว่าสรณะทั้งสามประการนี้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสี่มีศีลห้าบริสุทธิ์นี่พระโสดาบันทรงคุณธรรมจริงๆเป็นแค่สี่ประการถ้าจะกล่าวกันไปทีก็ดูเหมือนว่าหญ้าปากคอกเป็นของที่เรามองกันเห็นอยู่เสมอเป็นของที่ประสบพบเห็นอยู่ง่ายๆไม่ใช่มีอะไรเป็นของยากไม่ไกลนักก็ไม่ไกลนักเป็นอนุว่าตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันมั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์อันนี้จะพิจารณาได้จากพระสูตรเช่นท่านสุปปพุทธกุฏิที่ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุพระโสดาปัตติผลเพราะอาศัยท่านเป็นคนจนเป็นขอทานเมื่อจิตใจเข้าถึงพระโสดาบันความชุ่มชื่นก็เกิดความปลื้มปีติปรากฏล้นพ้นคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบันพระองค์คงจะดีใจมากในตอนเช้าจึงตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคปราปรารถนาจะถวายกราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันแล้วในขณะเดียวกันพระอินทร์ก็มาทดลองสุปปพุทธะผู้มีใจเป็นแก้วว่าสุปปพุทธะเธอเป็นคนจนและก็เป็นโรคเรื้อนเธอลงกล่าววาจาอย่างนี้ตามคำเราว่าไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรถ้ากล่าวแล้วเราจะบันดาลให้ท่านหายจากความเป็นโรคเรื้อนและจะบันดาลทรัพย์สินมาให้เป็นมหาเศรษฐีวาจาให้กล่าวตามนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์กล่าวอย่างนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกล่าวเล่นๆก็ได้ท่านสุปปพุทธะชี้หน้าพระอินทร์หาว่าพระอินทร์ถอยท่านมาหาว่าเราเป็นคนยากจนเข็ญใจเราจนก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเป็นการจนโลกิยทรัพย์สำหรับอริยทรัพย์ของเรามีมากมายใช้กล่าวว่าจะชัดวาจาเช่นนั้นเรากล่าวไม่ได้ท่านจงหลีกไปให้คนนี่จะเห็นว่ากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลทรงรับรอง
ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นมีความมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมและคุณของพระสงฆ์และจิตตั้งตรงลงเฉพาะในศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ยอมขาดสายอันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรว่าสำหรับท่านผู้ใดที่มีอารมณ์ใจหนักไปในทางศรัทธาจริตก็ขอให้ท่านทั้งหมดปฏิบัติตามคติที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรในพระกรรมฐานทั้ง6อย่างเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ภาวนาเป็นอารมณ์ใคร่ครวญไม่ใช่ไปนั่งภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆสีโลจาโคเทวโตเจ้าเทวตาไม่ใช่ทำอย่างนั้นใช่อารมณ์คิดให้อารมณ์จับเข้าถึงจุดจริงๆถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆด้วยความทรงตัวท่านเป็นพระโสดาบันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ใช่อาตมาพยากรณ์แล้วสำหรับในด้านของศรัทธาจริตที่สมเด็จพระมหาบพิตรทรงมีความประสงค์อาตมาบันทึกให้ถวายเวลานี้มองนาฬิกาเห็นว่าเทศจะหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้